าตแนะนำตัวครับผมสงกรานต์เม่นทองนะครับรายละเอียดก็จะอยู่ในหนังสือที่พวกท่านถืออยู่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวขอออกตัวนิดนึงก่อนพอดีผมยังเจ็บคออยู่นะครับอาจจะพูดเบาไปบ้างก็แล้วอาจจะมีไอแทรกบ้างก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าพอดียังไม่หายไปต่างประเทศมายังเป็นไข้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตชี้แจงนะครับวิธีการบรรยายนิดหนึ่งนะครับคือแนวทางการบรรยายเนี่ยจะเป็นแนวทางที่ใช้จากทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับจะเป็นรูปแบบนะครับก็คือมีการบรรยายนะครับมีทางแบบทดสอบนะครับแล้วก็มีเปิดคลิปวิดีโอความปลอดภัยในการทำงานนะครับมันจะมีแบบทดสอบ pre-test กับ post-test นะครับเราไม่ต้องทำ pre-test ครับเดี๋ยวเราทำเฉพาะ post-test ก็พอนะครับกระชับเวลานะครับแบบทดสอบก็ประมาณ2นาทีนะครับทำประมาณ2นาทีนะครับเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจในแต่ละบทที่เรียนมาเราจะมีทั้งหมดอยู่6บทนะครับบท0ก็คือบทที่นำบทนำแล้วก็1ถึง5ก็คือเป็นเนื้อหานะครับขออนุญาตเข้าบทแรกก่อนนะฮะที่เป็นบทนำนะครับครับนะครับงานนี้จะเป็นบทนี้จะว่าด้วยเรื่องของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนะครับจปในทุกระดับชั้นขออนุญาตทำความเข้าใจนิดนึงก่อนว่าจปคืออะไรนะครับทีนี้จปเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตทำในหน่วยงานเรานะครับใครเป็นจปวิชาชีพอยู่แล้วบ้างนะครับมีไหมไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เล่นถามกับทางท่านผู้บริหารบอกว่าตอนนี้เรายังไม่มีจปวิชาชีพประจำบริษัทนะครับใครเป็นจปบริหารอยู่แล้วบ้างยกมือหน่อยครับไม่มีหรอครับแล้วใครเป็นจปหัวหน้างานอยู่แล้วบ้างอ๋อมีหนึ่งท่านนะครับโหดีใจจังเลยมีคนยกมือด้วยนึกว่าผมพูดอยู่คนเดียวนะครับโอเคมาผมจะได้ปรับวิธีการอธิบายใหม่นะครับถ้างั้นผมต้องพูดเรื่องจปใหม่เลยดีกว่าจะได้ปูพื้นฐานให้ทุกคนเข้าใจว่าจปคืออะไรมีความสำคัญยังไงจปนะครับย่อมาจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนะครับกฎหมายที่สำคัญนะครับกฎกระทรวงที่สำคัญของจปนะครับล่าสุดออกมาเมื่อปี2549นะครับเป็นกฎหมายฉบับล่าสุดที่เกี่ยวพันกับจปโดยตรงนะครับมีความสำคัญคือแบ่งจปในแต่ละระดับชั้นนะครับบอกหน้าที่จปว่าแต่ละชั้นต้องทำอะไรบ้างนะครับและบอกขอบข่ายนะครับแล้วก็เครือข่ายของจปเนี่ยว่าในงานของจปเนี่ยเกี่ยวพันกับหน่วยงานใดๆบ้างนะครับกฎกระทรวงพ.ศ. 2549นะครับเป็นกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยในการทำงานนะครับโดยแบ่งจปออกเป็นหัวหน้างานเทคนิคชั้นสูงวิชาชีพและก็บริหารนะครับฮัลโหลครับฮัลโหลเทสครับนะครับระดับชั้นเริ่มต้นเลยนะครับจปเริ่มต้นเนี่ยก็คือเป็นจปบริหารจปพูดผิดนะจปหัวหน้างานก่อนนะครับคือจปบริหารเนี่ยทุกหน่วยงานทุกองค์กรจะต้องมีอยู่แล้วนะครับเริ่มต้นคือจปหัวหน้างานนะครับจปหัวหน้างานได้มายังไงนะครับก็คือพนักงานที่ทำงานในหน่วยงานของเรานะครับส่งไปอบรมนะครับที่สถาบันความปลอดภัยในการทำงานก็ตามนะครับหน่วยงานราชการอื่นๆก็ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนอยู่กับทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับหรือหน่วยงานเอกชนก็ตามนะครับที่ได้มีการขึ้นทะเบียนเอาไว้แล้วนะครับสามารถจะไปอบรมได้เป็นจปหัวหน้างานนะครับคุณสมบัติขั้นต่ำของผู้ที่จะอบรมคือวุฒิม.3ครับอ่านออกเขียนได้นะครับและเข้าใจในการทำงานและที่สำคัญต้องเป็นหัวหน้างานในหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับระดับต่อไปคือจปเทคนิคนะครับจปเทคนิคก็คือจปหัวหน้างานนั่นแหละครับที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานนั้นนะครับแล้วก็ไปอบรมต่อยอดนะครับขึ้นไปเป็นจปเทคนิคนะครับแล้วก็อันดับต่อมาก็คือจปเทคนิคชั้นสูงนะครับ
จปเทคนิคก็สูงเนี่ยฮัลโหลเทสไมค์แบตจะหมดหรือเปล่าครับนะจปเทคนิคแค่สูงเนี่ยจะเกิดขึ้นจาก2ระดับนะครับระดับแรกก็คือจปเทคนิคนะครับสอบเลื่อนขั้นขึ้นไปเป็นจปเทคนิคสูงกับจปวิชาชีพเดิมที่มีอยู่แล้วในกฎหมายเก่านะครับก่อนปี2549เนี่ยแล้วไม่ได้ไปอบรมต่อยอดอีก42ชั่วโมงนะครับเพื่อปรับคุณวุฒิจปให้ไปเป็นจปวิชาชีพดังเดิมเนี่ยจปรุ่นเก่าๆเหล่านั้นจะถูกผลักดันให้ลงไปเป็นจปเทคนิคชั้นสูงนะครับโดยปริยายนะครับส่วนจปบริหารนะครับจปบริหารคืออะไรก็คือผู้บริหารนะครับหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจในองค์กรนั้นหน่วยงานนั้นนะครับที่เป็นคนดำเนินนโยบายนะครับจะต้องไปอบรมนะครับ2วันนะครับแล้วก็กลับมาปฏิบัติงานโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยขึ้นนะครับคนที่จะจัดตั้งคือจปวิชาชีพนะครับที่วงกลมเอาไว้นะครับจปวิชาชีพเนี่ยจะเป็นกลไกหลักสำคัญนะครับในหน่วยงานความปลอดภัยในองค์กรของท่านที่จะบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับโดยที่ระดับนะครับถ้าเราดูจปวิชาชีพจำเป็นจะต้องมีในหน่วยงานตั้งแต่คนงานเท่าไหร่ขึ้นไปนะครับเมื่อมีคนงานในหน่วยงานจำนวนตั้งแต่100คนขึ้นไปตามกฎหมายนะครับ100คนขึ้นไปกฎหมายบังคับให้หน่วยงานท่านจะต้องมีจปวิชาชีพประจำหน่วยงานนะครับแล้วถ้ามี200คนขึ้นไปนอกจากมีจปวิชาชีพแล้วจะต้องมีหน่วยงานความปลอดภัยขึ้นมาอีกหน่วยงานนึงด้วยนะครับประเภทกิจการของเราเนี่ยอยู่ในหมวดกิจการงานก่อสร้างซึ่งอยู่ในประเภทที่3วงเล็บ3นะครับก็อยู่ในหมวดที่จะอยู่ในหมวดที่นี่นะครับในหมวดนี้นะครับนะครับตอนนี้ทั้งบริษัทเรามีอยู่คนกี่คนครับตอนนี้ทั้งบริษัทเรามีกี่คนครับ60ตอบได้เลยนะฮะตอบมีกี่คนครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเอาน้ำมะนาวให้ใส่ไวอาก้าไปให้คุณกินแล้วนะมันเบาเหรอยิ่งอะพูดเบาเปล่าจะได้สดชื่นอ๋อผมกลัวเจ็บคอโอเคประมาณ60คนนะครับในไซส์นะครับเรานับรวมทั้งผู้รับเหมานะครับทั้งผู้รับเหมาช่วงฮัลโหลครับทั้งผู้รับเหมาช่วงต่างๆเนี่ยที่จะอยู่ในไซส์งานเราเนี่ยรวมทั้งหมดที่เข้ามาทำงานในหน่วยงานเราถือเป็นลูกจ้างหมดนะครับแม้จะเป็นผู้รับเหมาช่วงก็ตามเนี่ยถ้าทำงานในไซส์ถือว่าลูกจ้างหมดถ้ามีลูกจ้างในไซส์งานเกิน100คนเนี่ยกฎหมายบังคับจะต้องมีจปวิชาชีพประจำหน่วยงานแล้วนะครับทีนี้หลังจากที่มีจปทุกระดับชั้นแล้วนะครับจปวิชาชีพนะครับจะเป็นคนดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานขึ้นในหน่วยงานฮัลโหลครับเดสนะครับจปวิชาชีพจะเป็นคนดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยขึ้นในหน่วยงานของท่านนะครับโดยที่คณะกรรมการเนี่ยประกอบด้วยใครบ้างนะครับจะดูอย่างในตารางเลยถ้ามีคนงานนะครับลูกจ้างตั้งแต่50ถึง99คนก็คือไม่ถึง100เนี่ยคณะกรรมการมีแค่5คนนะครับ5คนมีใครบ้างมีนายจ้าง1ท่านไว้ตัวแทนลูกตัวแทนผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา1ท่านนะครับผู้แทนลูกจ้างอีก2ท่านนะครับแล้วก็เลขานุการเนี่ยอาจจะเป็นจปที่หนึ่งสูงหรือจปวิชาชีพก็ได้เพราะว่าจปวิชาชีพบังคับตั้งแต่100คนขึ้นไปครับถ้าไม่ถึง100คนก็คือใช้แค่จปที่หนึ่งสูงนะครับแต่ถ้ามีจปวิชาชีพประจำองค์กรแล้วเนี่ยนะครับจำนวนตั้งแต่100คนถึง499คนนะครับก็จะต้องมีจำนวนคณะกรรมการ7ท่านนะครับ7ท่านโดยที่มีจปวิชาชีพเป็นกรรมการและเลขานุการเพื่อดำเนินกิจการนะครับถ้ามี500คนขึ้นไปก็มี11ท่านนะครับทีนี้ให้รู้จักก่อนว่าจปวิชาชีพเป็นใครทำอะไรนะครับผมยกตัวอย่างหน้าที่ของจปวิชาชีพตามกฎหมายก่อนอันนี้ทุกท่านน่าจะได้ทราบนะครับเพราะว่ากฎหมายบังคับให้จปวิชาชีพทำอะไรบ้างนะครับข้อ1คือจปวิชาชีพเนี่ยนะครับต้องตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยนะคือข้อ1เลยนะครับหน้าที่หลักของจปวิชาชีพตามกฎหมายนะครับคือเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและการทำงานข้อ2ครับ
จปวิชาชีพต้องวิเคราะห์งานนะครับเพื่อชี้บ่งอันตรายนะครับแล้วก็กำหนดมาตรการป้องกันต่างๆและให้คนงานนำไปปฏิบัติใช้นะครับโดยนำเสนอต่อนายจ้างนะครับข้อ3จปวิชาชีพประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานนะครับข้อ4วิเคราะห์แผนงานโครงการนะครับรวมทั้งนำเสนอข้อปฏิบัติต่างๆนะครับให้กับทางหน่วยงานนำไปใช้งานด้วยนะครับข้อ5ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการนั้นๆนะครับข้อ6แนะนำลูกจ้างให้ แนะนำลูกจ้างปฏิบัติตามข้อ3ก็คือที่เราประเมินความเสี่ยงเอาไว้นะแล้วเอามาแนะนำให้ลูกจ้างเอาไปปฏิบัติงานได้นะฮะข้อ7ฝึกสอนแนะนำอบรมนะครับให้ลูกจ้างปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยด้วยความไม่ประมาทนะครับข้อ8ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานอันนี้จะเป็นอยู่ในเรื่องของงานตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานแสงเสียงความร้อนนะครับแต่ของเราเนี่ยจะเป็นหน่วยงานก่อสร้างจะไม่ค่อยมีในหมวดนี้ได้ใช้เท่าไหร่นักนะครับส่วนมากจะเป็นโรงงานที่ต้องใช้การตรวจประเมินนะครับแสงเสียงความร้อนนะครับข้อ9เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อจัดการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องนะครับ10ตรวจสอบหาสาเหตุวิเคราะห์ประสบอันตรายต่างๆแล้วก็มาปรับใช้เก็บสถิติต่างๆนะครับนำเสนอปรับแก้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับ11ครับรวม11ก็คือรวบรวมสถิติต่างๆนะครับแล้วก็ข้อ12ข้อ12เนี่ยเป็นข้อที่ครอบจักรวาลมากเลยบอกว่าปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมายคือนายจ้างมอบให้ทำอะไรจปก็ต้องทำนะครับที่เป็นไปตามกฎหมายนะครับของกอบแตะสถิตินิดนึงนะครับว่าที่ผ่านมาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับพอดีสถิติเนี้ยเก็บโดยนะครับให้ดูเก็บโดยสำนักความปลอดภัยในการทำงานนะครับสำนักความปลอดภัยแรงงานนะครับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยการเก็บจำนวนรายจากกองทุนทดแทนนะครับจะเห็นว่าสถิติที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะครับคือถ้าแบ่งในเรื่องของจำแนกตามสาเหตุที่ประสบอันตรายนะครับจะเรื่องของวัตถุหรือสิ่งของเนี่ยบาดทิ่มแทงก็คือพวกนิ้วนะครับนิ้วมือนิ้วเท้าต่างๆเนี่ยจะได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นสถิติอันดับหนึ่งนะครับพอดีว่าหน่วยตัวกองทุนทดแทนเนี่ยไม่ได้แยกตารางนี้ยังไม่ได้แยกประเภทนะครับว่างานก่อสร้างหรืองานโรงงานหรืองานอุตสาหกรรมใดๆจะเป็นการกองทุนทดแทนคือรวมจำนวนทั้งหมดที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุนะครับทีนี้มาดูเรื่องของจำนวนอายุของลูกจ้างนะครับอายุของลูกจ้างที่ได้รับอันตรายมากที่สุดอยู่ในช่วงเกณฑ์ประมาณ25ถึง29นะครับนี่เป็นสถิติของปี46ถึงปี54ที่ผ่านมานะครับสังเกตไหมครับทำไมในช่วงอายุช่วงนั้นก็นะครับถ้ามากกว่านั้นเนี่ยจะมีความสุขุมรอบคอบมากกว่านี้นะครับจะเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นนะครับก็เป็นช่วงวัยที่เพิ่งเรียนจบเพิ่งจบใหม่ๆนะครับเพิ่งจบใหม่ๆแล้วก็อาจจะยังรู้เท่าไม่ถึงการนะครับเป็นช่วงวัยขนองด้วยประมาทเลินเล่อผมมีลูกน้องที่เสียชีวิตนะครับจากความประมาทเลินเล่อเนี่ยที่ทำงานมาด้วยกันเนี่ยประมาณ 2-3 คน2คนนะครับ2คนจากความประมาทจริงๆเนี่ยนะครับอายุประมาณเนี้ย25คนนึง27คนนึง2คนเนี่ยเหมือนกันเลยครับนะครับทีนี้มาดูเรื่องสถิติของการประสบอันตรายนะครับตำแหน่งตามประเภทกิจการเนี่ยถ้าดูจากในตารางเนี่ยผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์จากโลหะเนี่ยก็คือโรงงานอุตสาหกรรมนั่นแหละครับจะมีสถิติมากที่สุดนะครับรองลงมาก็คือเป็นหน่วยงานก่อสร้างของเรานี่แหละนะครับทีนี้มาดูอวัยวะใดที่เวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วจะได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดนะครับอวัยวะของร่างกายเรานะครับที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดตามสถิตินะครับก็คือนิ้วมือนะครับอันดับ2รองลงมาก็คือตานะฮะทุกท่านทราบไหมครับว่านิ้วมือของคนเราเนี่ย5นิ้วเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันทราบไหมครับทราบไหมฮะนะฮะหากเราทำงานแล้วประสบอันตรายจนกระทั่งนิ้วมือขาดเนี่ยกองทุนทดแทนจะจ่ายเงินคืนให้กับเราแต่ละนิ้วมีค่าไม่เท่ากันนิ้วไหนมากที่สุดครับถูกต้องครับนิ้วโป้งนะครับเพราะอะไรมันสั้นที่สุดนี่ไง
พราะอะไรครับใช่ครับเราลองยกแก้วน้ำโดยที่ไม่ใช้นิ้วโป้งสิครับทำได้ไหมแต่ถ้าเรายกแก้วน้ำโดยที่ไม่ใช้นิ้วชี้นิ้วนางนิ้วกลางนิ้วก้อยยังยกได้นะครับนิ้วโป้งมีมูลค่ามากที่สุดนะครับนิ้วโป้งถ้าขาด2ข้อจะได้รับเงินกองทุนทดแทนชดเชยตีเป็นจำนวนเดือนคือ2ปี8เดือนสำหรับค่าแรงคนงานนะครับค่าแรงเรานะครับค่าแรงตัวบุคลากรตัวคนงานเนี่ยแต่นิ้วก้อยเนี่ยถ้านิ้วก้อยขาดเนี่ยจะได้เงินชดเชยประมาณ6เดือนเองถ้าผมจำไม่ผิดนะ6เดือนตัวเลขนะครับแต่นิ้วโป้งจะได้รับเงินชดเชย2ปี8เดือนนะครับเพราะนั้นรักษานิ้วโป้งไว้ครับถ้าจะไปจะต้องเสียให้เสียนิ้วอื่นไปนะครับทีนี้เรามาดูซิว่ากี้ผมอธิบายแล้วว่าบทบาทของเจ้าที่ความหมายในการทำงานเนี่ยมีหลายระดับนะครับมีจปหัวหน้างานนะครับมีจปบริหารแล้วก็มีจปวิชาชีพในแต่ละระดับทำงานเกี่ยวพันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันยังไงคลิปนี้จะเป็นตัวอย่างของอุบัติเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผมบอกสถานที่ก็ได้ว่าเป็นอาคารประโยค2ที่สูงนะครับเกิดอุบัติเหตุแล้วนะครับเกิดอุบัติเหตุแล้วแล้วก็มีการเข้าไปสอบสวนอุบัติเหตุแล้วก็มีการจัดตั้งทำปรับปรุงใหม่ก่อสร้างใหม่ทำนั่งร้านใหม่ทำกระเช้าใหม่ผมเข้าไปเป็นชุดใหม่นะครับโดยชุดเก่าก็คือก็มีการสอบสวนสืบสาวหาสาเหตุกันไปนะครับขออนุญาตให้ดูนิดนึงในการทำงานของบริษัท Modern Kit Engineering จำกัดทดสอบความพร้อมของกระเช้าไฟฟ้าก่อนการใช้งานซึ่งการทดสอบใช้คนงาน10คนขึ้นกระเช้าตึกสูงไม่เกิน2ชั้นนั้นก็เพื่อความมั่นใจว่ากระเช้าจะรับน้ำหนักคนงาน5คนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งที่นายสงกรานต์เม่นทองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพระบุว่าต้องทดสอบก่อนการเริ่มทำงานทุกครั้งตามกฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูงก็อะไรกับระบบวิชาชีพนะครับถ้าดูแล้วอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยนะครับก็เป็นบทบาทตามกฎหมายเลยหน้าผมมันคนไม่ได้นอนหรอครับก็ไม่ได้นอนจริงวันนั้นวุ่นวายมากแล้วก็คนงานหยุดการกระทำเดี๋ยวนั้นตรงนั้นนะครับแล้วก็ปรับแก้จนกว่าจะอยู่ในสภาพพร้อมที่ใช้งานได้ถึงจะเริ่มงานต่อได้ขณะที่นายวิทองตันทกุลนิมาศกรรมการผู้จัดการคนนี้จะเป็นจปบริหารนะครับกราฟิกจำกัดบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตและรับติดตั้งป้ายโฆษณาบนตึกสูงมานานกว่า16ปีระบุถึงความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานเพราะโดยทั่วไปการติดตั้งโฆษณาบนที่สูงจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานอยู่หลายฝ่ายทั้งบริษัทผู้ติดตั้งบริษัทผู้ให้เช่ากระเช้าไฟฟ้ารวมถึงฝ่ายอาคารเจ้าของสถานที่ด้วยปลอดภัยอย่างไรบ้างครับเรื่องต้นเนี่ยเจ้าของตึกเขาต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยการที่เข้าไปทำงานเขาได้เนี่ยเราต้องขออนุญาตแล้วเขาจะขอดูว่ากระเช้าที่เข้าไปติดตั้งได้มาตรฐานสัตว์ได้มาตรฐานไหมเขาต้องตรวจสอบครับแล้วเขาต้องขอใบเซอร์ติฟิเคทเรียกใบเหมือนกับเสร็จรับรองว่ากระเช้าที่เราขึ้นเนี่ยแต่ละกระเช้าเนี่ยคุณมีที่เซ็นคำนวณแล้วนอกจากวิศวกรด้านความปลอดภัยและความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยจากหลายส่วนแล้วผู้จัดการโครงการติดตั้งป้ายโฆษณาท่านจะเป็นจปหัวหน้างานครับเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบประเมินความปลอดภัยและร่วมตัดสินใจถึงลักษณะการทำงานด้วยในแต่ละวันเนี่ยตอนเช้าเนี่ยผมก็จะบรีฟกับทางลูกน้องทางเจ้าหน้าที่ที่จะขึ้นทำงานว่า เราจะทำงานอะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะต้องทำอะไรความปลอดภัยเราจะต้องดูแลเรื่องอะไรบ้างนะฮะมีข้อห้ามอะไรที่จะต้องทำที่จะต้องดูแลที่จะต้องระมัดระวังครับเราก็จะบรีฟกันตอนเช้านะครับเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เราได้ประเมินกันแล้วว่าในการทำงานครั้งนี้มีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างเราก็จะเตรียมเรื่องอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปโดยมาตรฐานสากลแล้วผู้ที่ปฏิบัติงานบนตึกสูงจะปฏิบัติงานได้ครั้งละไม่เกิน4ชั่วโมงแล้วต้องมีเวลาพักก่อนขึ้นทำงานใหม่รวมถึงการพิจารณาปัจจัยของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
จากเดิมที่มีการคำนวณความแรงของลมในการทำงานบนกระเช้าอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริษัทผู้ติดตั้งยอมรับว่าต้องคำนวณความแรงของลมเพิ่มขึ้นเป็น180ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกส่วนย้ำตรงกันว่าผู้ที่ปฏิบัติงานบนตึกสูงต้องใช้เข็มขัดนิรภัยเพราะหากพลาดเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดตกลงมาจากตึกสูงโอกาสที่จะพิการยังมีน้อยกว่าการเสียชีวิตจันใจคงประหลัดถ่ายภาพคุณลชาตั้งมหาสุขทีเอ็นยูที่โฟรายงานของเราหน่วยงานของเรามีทำงานอาคารสูงด้วยใช่ไหมครับมีไหมครับสูงสุดกี่ชั้นครับ8ชั้นก็เกิน23เมตรไหมก็ถ้าแต่23เมตรก็เข้าข่ายเป็นอาคารสูงนะครับก็ยังไงก็ยังมีได้ใช้กระเช้าไฟฟ้าบ้างไหมครับยังไม่มีนะครับก็คือตั้งนั่งร้านเอาอย่างเดียวนะครับถ้ามีใช้กระเช้าไฟฟ้าก็ต้องมีการตรวจสอบเดี๋ยวผมจะมีพูดถึงในเรื่องของการทำงานในที่สูงต่อไปนะครับเห็นไหมครับว่าจปบุคลิกจปแต่ละระดับเป็นไงต่างกันเลยไหมผมเป็นจปวิชาชีพเนี่ยคนทำงานเนี่ยอดหลับอดนอนอย่างนั้นนะครับในเมื่อ2ปีที่แล้วดูจปหัวหน้างานกับจปบริหารโหมากต่างกันเลยนะครับก็นี่แหละครับบารมีต่างกัน นะครับเพราะนั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าใครจะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับให้รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองนะครับจปบริหารมีหน้าที่อะไรนะครับมีหน้าที่ช่วยผลักดันนโยบายต่างๆนะครับที่จปวิชาชีพนำเสนอนะครับแล้วก็มานั่งคุยกันวิเคราะห์กันว่าอะไรควรทำก่อนหลังนะครับแล้วก็เอานำไปใช้ในหน่วยงานจปหัวหน้างานก็มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานนะครับดูแลลูกน้องทีมงานนะครับให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยในทุกๆเช้าก่อนทำงานนะครับทุกๆวันนะครับที่มาเข้าเรื่องบทที่1เลยนะครับมาเข้าเรื่องของอันตรายในงานก่อสร้างนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงต้นๆเนี่ยผมจะพูดถึงภาพรวมก่อนนะครับบทเนี้ยว่าได้2เรื่องนะครับ1ให้ระบุอันตรายในงานก่อสร้างได้นะครับ2ระบุสาเหตุจากอันตรายได้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับทดสอบก่อนเรียนเนี่ยข้ามไปเลยเดี๋ยวเราไปทำทดสอบหลังเรียนทีเดียวนะครับไม่ต้องทำเพราะว่าเนื้อหาจะคล้ายกับก่อนและหลังเขาทำ pre-test post-test แต่ว่าผมว่าอย่างของเราไม่จำเป็นไม่ใช่ ของเรามีความชำนาญกว่านั้นแล้วนะครับงั้นขออนุญาตถามนิดนึงว่าหน่วยงานที่หน่วยงานเราที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เราดำเนินกิจการมาหลายปีแล้วเนี่ยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรุนแรงที่สุดที่ผ่านมามีอะไรบ้างครับเป็นความลับครับรู้กันในนี้นะครับเราไม่ได้เผยแพร่ออกไปเอาไปวิดีโอแล้วโอเคงั้นไม่เป็นไรโอเคงั้นใครพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในหน่วยงานนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีไหมจปหัวหน้างานครับข้างหลังเมื่อกี้ฮะมีอุบัติเหตุอะไรที่เกิดขึ้นบ้างครับที่เคยทำงานที่เคยประสบมาอ๋อครับครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับฮะเจ็บนิดหน่อยโอเคครับอันนี้ภาพรวมนะครับภาพรวมและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีการใช้เครื่องมือที่ไม่ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวนะอันนี้ใช่ถ้าชี้เป็นข้างอ๋อครับอันนี้นี่ผมไปเดินตรวจไซส์อยู่ไซส์หนึ่งครับกำลังตรวจอยู่เขาเอาช่วงพักนะครับเอามีดครับมารับด้วยใบตัดนะครับทำนี้ถูกไหมและหันสันมีดเข้าหาตัวด้วยนะโอ้ผมตกใจมากเลยอ่ะบอกเอ้ยทำอย่างนี้ได้ไงหันสันมีดเข้าหาตัวด้วยครับถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เรียกมาตักเตือนว่า
คือมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากเลยถ้ามันเกิดอุบัติเหตุปกติใบตัดเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำอย่างนี้อยู่แล้วครับทำอย่างนี้ใบตัดอาจจะแตกแทกใส่หน้านะที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆก็มีอย่างเงี้ยนะครับเอาใบตัดมาเจียข้างนะครับนี่อีกไซส์หนึ่งที่เจอนะครับไม่ต้องบอกของบริษัทไหนนะครับลงไปตัดหัวเข็มนะครับลงไปตัดหัวเข็มในเท้าแช่น้ำนะแต่มีงานเชื่อมด้วยผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำงานได้ยังไงเนี่ยไม่ตายด้วยยืนทำงานเฉยๆเลยปกติเลยเรียกจปไซนั้นมาดูเลยจปไซนั้นโอ้ตกใจใหญ่เลยบอกเกิดขึ้นได้ไงอ่ะกำลังเชื่อมอยู่เลยนะแล้วก็เชื่อมในน้ำด้วยไม่เข้าใจอย่างนั้นว่ากล้าทำอย่างนี้ได้ไงนะครับมันคือความเสี่ยงนะครับมันคือความเสี่ยงทีนี้ภาพรวมของอันตรายในงานก่อสร้างเนี่ยจะแบ่งด้วยกันอยู่2 อย่างนะครับ1ของด้านความปลอดภัยกับ2คือด้านของสุขภาพนะครับด้านความปลอดภัยมีอะไรบ้างนะก็ถูกของเรื่องของถูกของมีคมบาดแทงนะครับสะดุดลื่นล้มนะสิ่งของตกหล่นจากที่สูงหรือว่าตัวคนตกจากที่สูงก็ตามนะครับแล้วก็อันตรายจากการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นหินเจียอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อกี้เนี่ยที่ให้ดูนะครับว่าใช้ของผิดประเภทอันตรายจากเครื่องจักรกลนะครับเครื่องจักรกลหนักรถขุดปั้นจั่นรถเครนโมบายเครนนะครับอันตรายจากไฟฟ้าอันเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยที่สุดเลยในใช้งานก่อสร้างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดก็คือไฟฟ้าชั่วคราวไฟดูดแล้วมันจะลามทำให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่รุนแรงหลายครั้งมากที่เคยสัมผัสนะครับอันตรายจากสถานที่อับอากาศในหน่วยงานก่อสร้างก็มีสถานที่อับอากาศนะครับอย่างเช่นในอุโมงค์นะครับในบ่อบำบัดนะครับห้องใต้ดินพวกนี้มีมาตรการในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศทั้งนั้นนะครับอันตรายจากไฟไหม้แล้วก็อื่นๆนะครับทีนี้ขอยกตัวอย่างสาเหตุของอันตรายในด้านความปลอดภัยให้ดูสักคลิปนึงนะครับอุบัติเหตุที่ผมพบมากที่สุดนะครับในงานก่อสร้างก็คืออุบัติเหตุที่ตกจากที่สูงโดยเฉพาะตกจากรางร้านนะครับเหตุการณ์ที่ผมเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโครงการใหญ่โครงการหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพนะครับภาพที่เห็นนะครับเป็นภาพที่พวกเราเนี่ยกำลังนำคนเจ็บนะครับพนักงานคนหนึ่งเนี่ยที่ทำงานมา10ปีแล้วเนี่ยส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาสาเหตุก็เพราะว่าเขาขึ้นไปทำงานนะครับบนนั่งร้านที่ไม่มีบันไดขึ้นลงพื้นรองเนี่ยนะครับก็เป็นพื้นเก่าๆปูด้วยไม้อัดนะครับเก่าๆไม้หน้าสามรองไว้แฮนด์เรลนะครับหรือว่ารางมันตกไม่มีระหว่างที่เขาทำงานไปนะครับแผ่นไม้อัดเนี่ยเกิดการยุบตัวทำให้เขาเนี่ยนะครับตกลงมานะครับซึ่งสูงประมาณ10เมตรเมื่อเราไปพบนะครับแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เสียชีวิตเวลาต่อมาซึ่งนั่งร้านตัวนี้นะครับเป็นนั่งร้านที่ทางหัวหน้างานหรือว่าเซฟตี้เนี่ยได้ห้ามไว้แล้วห้ามใช้เพราะว่าสภาพเนี่ยไม่เหมาะที่จะทำงานแต่เขาก็ยังฝ่าฝืนนะครับไม่สนใจคำเตือนของเพื่อนๆหรือหัวหน้างานโดยบอกว่าไม่เป็นไรหัวหน้าแป๊บเดียวขึ้นไปแป๊บเดียวทำงานเดี๋ยวก็เสร็จแต่ระหว่างที่ทำงานเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้เขาต้องเสียชีวิตถ้าเขาเสียเวลาสักนิดนึงนะครับปรับปรุงนั่งร้านนี้นะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานอย่างเช่นมีแผ่นรองเนี่ยให้มันคงแข็งแรงมีบันไดขึ้นลงมีราวมันตกเขาก็ไม่ต้องเสียชีวิตอย่างนี้การเสียชีวิตครั้งนี้นะครับทำให้ครอบครัวเนี่ยได้รับความลำบากเพราะไม่มีผู้นำครอบครัวเพราะฉะนั้นในการทำงานเรื่องงานก่อสร้างนะครับอย่าฝ่าฝืนกฎระเบียบครับเชื่อฟังคำสั่งของหัวหน้างานหรือว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยอย่าเคร่งครัดเท่านี้ท่านก็จะปลอดภัยจากการทำงานก่อสร้างแล้วครับ
ื่อกี้ลูกพี่ผมเองพูดเหมือนจะร้องไห้พูดไปเล่าเรื่องลูกน้องตัวเองไปพูดเหมือนจะร้องไห้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับในหน่วยงานบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งนะครับที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับตอนที่ทำวิดีโอชุดนี้วิดีโอสื่อการสอนชุดนี้นะครับก็จะไปเก็บทางกรมเนี่ยก็จะให้ข้อมูลว่าให้ไปเก็บข้อมูลจากอุบัติเหตุจริงๆในไซต์งานแต่ละไซต์นะครับแล้วให้นำมาทำคลิปวิดีโอเผยแพร่นะครับทีนี้อันตรายในงานก่อสร้างอีกด้านนึงนะครับเมื่อกี้ด้านก่อสร้างเราทำไปแล้วอันตรายในงานก่อสร้างเมื่อกี้ด้านสถานที่ทำงานเราทำไปแล้วตอนนี้คือด้านของสุขภาพนะครับด้านสุขภาพก็ประกอบด้วยอะไรบ้างครับมีอะไรที่อันตรายมีอันตรายจากสารเคมีนะครับสารเคมีที่ใช้ในไซต์งานอย่างเช่นอะไรครับสีนะครับน้ำมันสนอะไรต่างๆที่เป็นสารเคมีที่ใช้ในงานก่อสร้างนะครับหรืออันตรายจากเสียงดังนะครับเครื่องตอกนะครับปั้นจันนะครับสกัดแยกอะไรต่างๆนะครับมันก็อันตรายจากเสียงดังนะครับอันตรายจากความร้อนนะครับคนงานที่ทำงานในหน้างานนะครับอุณหภูมิเกิน38องศาเซลเซียสนะครับก็อยู่ในสภาพที่มีความร้อนในร่างกายสูงนะครับก็อาจจะเกิดอันตรายจากความร้อนได้นะครับเรื่องเป็นลมแดดอันตรายจากความสั่นสะเทือนนะครับเมื่อกี้ที่บอกครับมีงานแยกงานสกัดนะครับอันตรายจากรังสีอันนี้ผู้ที่ทำงานเชื่อมตรวจสอบเอ็กซเรย์รอยเชื่อมเหล็กนะครับต้องใช้รังสีในการทดสอบนะครับก็ต้องมีการปกป้องร่างกายจากรังสีนั้นๆนะครับแล้วก็อากาศยศาสตร์นะครับอากาศยศาสตร์ก็คืออะไรครับออโกนอมิกส์ก็คือการบริหารสถานที่ทำงานนะครับให้สะดวกและคล่องตัวในการทำงานเพื่อความสะดวกสบายในการทำงานนะครับแล้วก็ลดความเมื่อยล้าจากการทำงานได้มากนะครับนี้มาดูสาเหตุหนึ่งของอันตรายด้านสุขภาพนะครับอันตรายในงานก่อสร้างอย่างหนึ่งนะครับคืออันตรายต่อสุขภาพก็คือการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานในการเจ็บป่วยในการทำงานเนี่ยอาจจะไม่แสดงผลในทันทีทันใดนะครับอาจจะเวลาผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีหรือหลายปีแล้วก็มีโรคเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากนะครับเราไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันสมควรนะครับอย่างเช่นเวลาเราสกัดพื้นสกัดปูนแล้วเราไม่ใช้ผ้าปิดจมูกเราทำงานมีเสียงดังเราก็ไม่สวมใส่เอียร์ปลั๊กอย่างในภาพนะครับเป็นพนักงานคนหนึ่งนะครับเขามีหน้าที่สกัดพื้นสกัดปูนแล้วก็นิสัยส่วนตัวของเขาเนี่ยเขาไม่ชอบใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลผมเคยถามเขานะว่าทำไมไม่ใส่ถุงมือเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนทำไมไม่ใส่เอียร์ปลั๊กเพื่อลดเสียงระหว่างที่เขาสกัดพื้นสกัดปูนนะครับทำไมไม่ใส่แว่นตาทำไมไม่ใช้ผ้าปิดจมูกเขาก็บอกว่าเขาเคยใช้ไปแล้วทั้งหมดนะครับแต่ทำงานไม่ถนัดแล้วก็ทำงานมาเป็น10ปีแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เห็นป่วยเลยกลับบ้านไปก็นอนหลับสบายโครงการใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยและปตท.นิมนทนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็ทำมาหมดแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยฟังดูแล้วผมก็ได้แต่อึ้งนะครับเวลาผ่านไป1ปีผมพบเขาอีกครั้งนึงเขาเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วครับเขาไปอยู่ในสโตร์คือมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหยียบหยิบของเล็กน้อยๆให้กับคนที่มาเบิกนะครับผมก็ถามว่าทำไมเปลี่ยนหน้าที่ล่ะเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะทำงานหนักได้ต่อไปแล้วเพราะว่าเขาเป็นโรคปอดหมอสั่งห้ามโดยเด็ดขาดคือทำงานหนักก็คือสาเหตุมาจากฝุ่นเนี่ยนะครับคอนกรีตเนี่ยเข้าไปในปอดแล้วก็เขาเป็นโรคปอดนะครับต้องเข้าออกโรงพยาบาลเนี่ยบ่อยๆต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายไปมากพอแล้วทางเจ้านายก็เลยเปลี่ยนตำแหน่งให้มาอยู่สโตร์เป็นผู้ช่วยสโตร์ไปเห็นไหมครับทำงานมา10ปีไม่เกิดขึ้นแต่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่เราทำงานอยู่ในบริษัทของเราก็ได้หรือเมื่อเรา
เกษียณอายุไปแล้วก็ได้เหมือนอย่างในภาพต่อไปนี้นะครับภาพนึงนะครับพนักงานคนนี้เขามีหน้าที่คือขัดพื้นนะครับขัดปูนเนี่ยนะครับอันนี้ผมว่าในไซส์เรามีไซส์ส่วนตัวเขาเนี่ยครับเขาไม่ชอบใส่เยียบปักครับนะครับผมก็ถามเขาบ่อยๆว่าทำไมไม่ใส่เขาบอกว่าทำงานไม่ถนัดแต่ผมว่าในอนาคตนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นคนหูหนวกได้นะครับถ้าเขามีพฤติกรรมแบบนี้ในการทำงานก่อสร้างนะครับวิธีการป้องกันโรคจะทำงานเนี่ยง่ายๆเลยนะครับก็คือเราต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตลอดเวลาที่เราทำงานคือป้องกันทั้งโรคจะทำงานแล้วก็โรคจะทำงานได้นะครับอย่างเช่นสวมใส่ถุงมือมีแรงสั่นสะเทือนหรือมีความร้อนต้องใส่เอียร์ปลั๊กที่มีเสียงดังต้องใส่แว่นตาในงานที่เสี่ยงต่อการสิ่งที่กระเด็นเข้าตานะครับต้องใช้ผ้าปิดจมูกในเหตุงานที่เราทำงานเสี่ยงนะครับเช่นมีฝุ่นนะครับมีฝุ่นละอองเล็กๆเนี่ยมีกลิ่นอย่างเงี้ยนะครับเราต้องใช้ผ้าปิดจมูกทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอุปกรณ์ป้องกันสุขภาพเราต้องใช้นะครับอย่าคิดว่าทำงานไม่ถนัดนะครับใช้ไปสักพักเราก็ชินเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะป้องกันโรคจากการทำงานได้แล้วครับในไซต์เราครับในไซต์งานของเราเนี่ยมีอุปกรณ์พวกนี้ผมว่ามีแน่ๆนะครับหัวหน้างานนะครับมีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือเรียกสั้นๆว่า PPE เนี่ยมีเพียงพอให้กับคนงานหรือเปล่านะครับอันเนี้ยผมฝากให้ทางผู้บริหารนะครับอาจจะต้องคุยกับทางลูกน้องหรือทีมงานเนี่ยบางครั้งนะครับคนงานนะบางครั้งนะครับคนงานอยากใส่นะแต่ไม่มีให้ใส่แต่ก็มีคนงานบางประเภทที่มีให้ใส่ก็ละเลยไม่ใส่นะครับให้ดูกรณีศึกษาอีกเคสหนึ่งนะครับในงานก่อสร้างนะครับเป็นงานที่มีเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายอย่างมากอันตรายที่เกิดขึ้นหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือเกิดจากพนักงานฝ่าฝืนกฎระเบียบไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเองอย่างเช่นกฎระเบียบของโครงการมีไว้ว่าพนักงานจะต้องใส่หมวกนิรภัยหรือหมวกเซฟตี้เนี่ยตลอดเวลาที่ทำงานอยู่พนักงานก็ไม่ใส่โดยอ้างว่าใส่แล้วทำงานไม่ถนัดบ้างใส่แล้วปวดหัวบ้างแต่ถึงคราวมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีอะไรหล่นมาใส่ศีรษะนะครับก็ไม่มีอะไรป้องกันที่ศีรษะเราเลยอย่างนี้นะครับอันตรายถึงเสียชีวิตเลยนะครับหรือบางครั้งไปทำงานบนที่สูงซึ่งกฎระเบียบมีไว้ว่า เมื่อทำงานบนที่สูงเนี่ยต้องคล้องเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่ทำงานพนักงานก็ไม่ใส่โดยอ้างว่าทำงานไม่ถนัดบ้างแต่ถ้าถึงข่าวอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับพลาดทางร่วงไปถึงข้างล่างเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เข็มขัดนิรภัยเนี่ยเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ช่วยเราได้ไม่ร่วงไปถึงด้านล่างอาจจะแค่เคล็ดขัดยอกอีกอย่างนึงนะครับที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นก็คือพนักงานประมาทเองหรือการกระทำงานที่ไม่ปลอดภัยนะครับประมาทนะครับก็คือรู้แล้วยังทำรู้แล้วยังปฏิบัติงานรู้ว่าถ้าเกิดทำแบบนี้แล้วเนี่ยผลที่ตามมาเนี่ยมันจะทำให้เราได้รับบาดเจ็บอาจจะแค่ขัดยอกหรือเสียชีวิตแต่เราก็ยังฝ่าฝืนที่ทำนะครับแบบนี้เขาเรียกประมาทนะครับอย่างเช่นในรูปนะครับพนักงานคนนี้นะครับแบกโต๊ะยาวเดินผ่านสะพานเล็กๆนะครับซึ่งเขารู้นะครับรู้ต้องรู้ว่าถ้าเกิดเขาพลาดเนี่ยตกลงไปด้านล่างเนี่ยเขาอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเขาก็ถือของพลุงพลังด้วยแบบนี้เขาก็ยังทำมีไหมใส่เราอย่างนี้ไหมครับประมาทนะครับไม่ปลอดภัยเหมือนเล่นกายกรรมนะอย่างในรูปนี้อันนี้พนักงานสองคนเนี่ยไปขึ้นซ่อมหลังคาแต่แทนที่เขาจะใช้นั่งร้านขึ้นไปทำงานอย่างปลอดภัยเขาก็ใช้เหล็กนะครับมาพาดซึ่งเขารู้นะครับ
ถ้าเอาเหล็กมาพาดแบบนี้แล้วขึ้นไป2คนเนี่ยถ้าเกิดเหล็กตัวนี้นะครับหรือป้ายตัวนี้หักเนี่ยเขาอาจจะได้รับบาดเจ็บแต่เขาก็ยังทำซึ่งการทำแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าทำงานโดยประมาทหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าเกิดเขาทำงานด้วยใช้อุปกรณ์นะครับช้าๆแล้วก็ใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสมเนี่ยอุบัติเหตุก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรานะครับเราทำงานเนี่ยเราจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎแล้วก็อย่าทำงานโดยประมาทนะครับเท่านี้เราก็ทำงานด้วยความปลอดภัยแล้วครับครับเวลาที่เกิดอุบัติเหตุในไซต์งานเรานะครับตอนเนี้ยคนงานเนี่ยผมทราบมาคือตอนนี้เรามีทั้งคนงานที่เป็นคนไทยนะครับแล้วก็ที่เป็นคนต่างชาตินะครับแล้วก็ต่างชาติที่เรามีอยู่ก็คือเรามีการขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายทั้งหมดนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุปุ๊บใครเป็นคนส่งเอกสารกท16กท44ให้กับทางโรงพยาบาลครับทราบมั้ยครับทราบเรื่องกท16กท44มั้ยเงียบเลยอุ้ยไม่มีใครทราบเลยครับแล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุส่งคนงานเข้าไปรักษาพยาบาลชำระเงินยังไงอะครับบริษัทจ่ายเงินสดโอ้โหแล้วเราได้ส่งแปลว่าเราไม่ได้เบิกกองทุนเงินทดแทนโอ้ก็เลยไม่ได้ใช้ครับเพราะกท16กับกท44คือว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวนี้นะครับคือทางโรงพยาบาลอะพอเราส่งคนงานเข้าไปที่สถานพยาบาลที่เราดีลไว้นะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุในสายงานเราดีลไว้เนี่ยเราก็ส่งคนงานเข้าไปที่โรงพยาบาลนั้นแล้วโรงพยาบาลจะเอาแบบฟอร์มให้เรากรอกนะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นแอดมินไซต์นะครับหรือไม่ก็จะวิชาชีพประจำไซต์เป็นคนกรอกเอกสารกท16กท44เพื่อรักษาสิทธิ์ให้กับคนงานที่เราได้ส่งประกันสังคมให้เขานะครับแต่ถ้าไม่มีอย่างที่ทางผู้บริหารแจ้งนะครับว่าบริษัทก็จ่ายเงินสดเอาดังนั้นขอดูอีกคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปอันตรายจากงานขุดเจาะนะครับเรามีงานแบบนี้อยู่แล้วหรอครับในไซต์งานนะครับในงานก่อสร้างนะครับอาจจะมีการขุดหลุมขุดบ่อทั้งนี้เพื่อเป็นทำฐานรากหรืองานเสาเข็มแต่เมื่อขุดหลุมขุดบ่อเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะมีคนงานเพื่อนของเราเนี่ยนะครับตกลงไปในหลุมในบ่อที่ทางโครงการขุดไว้ทางที่ดีนะครับที่ปลอดภัยเมื่อขุดหลุมขุดบ่อเสร็จแล้วเนี่ยควรจะทำการติดตั้งราวบรรทุกบริเวณปากหลุมปากบ่อนะครับอย่างในรูปนะครับเมื่อขุดบ่อเสร็จปุ๊บก็มีการทำราวบรรทุกนะครับราวบรรทุกนี้นะครับอาจจะเป็นเหล็กก็ได้หรืออาจจะเป็นไม้แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องแข็งแรงนะครับมั่นคงแข็งแรงไม่ใช่เอาไม้มากั้นไว้แล้วมีพนักงานเดินไปชนก็ตกไปในหลุมในบ่อได้แบบนี้ไม่ปลอดภัยนะครับสถานที่นี้ต้องมั่นคงแข็งแรงแล้วแต่ว่าถ้าเกิดไปขุดหลุมขุดบ่อในบริเวณที่ใกล้กับผืนผิวจราจรเนี่ยนะครับเราจะต้องกั้นด้วยเป็นแท่งคอนกรีตนะครับหรือแบริเออร์แบบนี้นะครับเพื่อป้องกันรถเนี่ยวิ่งมาแล้วชนแล้วตกลงไปในหลุมในบ่อที่เราขุดไว้แต่ถ้าเกิดหลุมบ่อนั้นนะครับขุดลึกมากแล้วพนักงานเนี่ยต้องปีนป่ายลงไปเนี่ยแบบนี้ไม่ปลอดภัยนะครับควรจะทำบันไดขึ้นลงให้มันคงแข็งแรงพนักงานจะขึ้นลงหลุมหรือบ่อเนี่ยก็ขึ้นลงทางบันไดไม่ปีนป่ายซึ่งเสี่ยงต่อการตกในการทำงานนะครับก่อสร้างที่เป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องทำราวบรรทุกนะครับเท่านี้เราก็สามารถป้องกันอุบัติเหตุจากการตกลงไปในหลุมในบ่อที่เราขุดไว้ได้แล้วครับครับคือในกรณีที่เราทำงานริมถนนนะครับเปิดหน้าดินนะครับขุดดินก็ตามเนี่ยต้องมีหลุมบ่อเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องป้องกันไม่ให้คนของเราเองหรือบุคคลที่3นะครับได้รับอันตรายจากหลุมบ่อที่เราเปิดนะฮะเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นท
ทั้งข้อกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็เป็นจิตสำนึกของเราเองด้วยนะครับที่ควรจะปฏิบัติงานนะครับด้วยความปลอดภัยทั้งตัวเราเองแล้วก็ตัวของผู้ที่สัญจรไปมานะครับที่ใช้รถใช้ถนนต่างๆนะครับที่เกี่ยวพันกับสายงานก่อสร้างของเรานะครับทีนี้ผมข้ามมาที่ตรงให้ดูนะครับเนี่ยเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุที่ผมพบบ่อยที่สุดนะครับอันตรายจากไฟฟ้าชั่วคราวในสายงานนี่แหละไฟฟ้าดูดเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเกือบทุกไซต์นะครับรุนแรงบ้างไม่รุนแรงบ้างนะครับลูกน้องผมเนี่ยโดยตรงที่เสียชีวิตจากไฟฟ้าดูดเนี่ย2คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตจากการตกจากที่สูงนะอันนี้อีกไซต์นึงที่เพื่อนแต่ว่าตกจากไฟฟ้าดูดอีก1คนนะครับคือไฟฟ้าดูดชั้นบนแล้วก็ตกใจสะบัดมือหล่นลงมาที่เรานะครับแล้วก็ตกมาที่ชั้นล่างนะครับไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยงานไฟฟ้าชั่วคราวในไซต์งานเนี่ยมีมาตรฐานนะครับในการทำงานในการต่อปลั๊กนะครับในการติดตั้งต่างๆอยากให้ดูนิดนึงแล้วก็นำไปปรับใช้นะครับเดี๋ยวให้ดูคลิปไฟฟ้าชั่วคราวนะครับที่อยู่ในงานก่อสร้างเนี่ยที่ดูดพนักงานโดยทั่วไปเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็คือเกิดมาจากการรู้เท่าไม่ถึงการพนักงานเองหรือมีการปล่อยปละละเลยกระทำโดยที่ไม่แจ้งหัวหน้าหรือไม่หน้าที่ตัวเราก็ไปทำนะครับอย่างในภาพนะครับปล่อยให้สายไฟแช่น้ำอยู่ซึ่งสายไฟตรงนี้นะครับก็มีไฟวิ่งอยู่พนักงานก็ทำงานไปโดยไม่สนใจว่ามีไฟหรือเปล่าแบบนี้ถ้าเกิดไฟรั่วนะครับก็ดูดพนักงานได้หรือแบบนี้นะครับในภาพนี้ไปมีการแอบไปต่อไฟร่วมกับปลั๊กตัวผู้ตัวอื่นผมว่ามีที่ไซต์มีปลั๊กอย่างเงี้ยมีแน่นอนก็ไปต่อร่วมแบบนี้ไม่ปลอดภัยนะครับไฟฟ้าเนี่ยอาจจะดูดพนักงานได้หรือแบบนี้นะครับโครงการเขาให้เป็นพาวเวอร์ปลั๊กทั้งหมดมาทำงานเองพนักงานมาทำงานเองไม่มีพาวเวอร์ปลั๊กก็ปอกสายเปลือยแล้วก็ใส่เข้าไปในรูของพาวเวอร์ปลั๊กแล้วก็ใช้ไม้เสียบเอาไว้เพื่อการหลุดผมว่าเขาเก่งนะแบบนี้ก็เสี่ยงในการไฟฟ้าดูดคิดเนี่ยมีหัวมากเลยนะหรือแบบนี้นะครับโครงการให้มีตู้ไฟฟ้าก็มาต่อกันใหญ่เลยนะครับต่อพ่วงแล้วพ่วงอีกโดยไม่คำนึงว่าตู้ไฟฟ้าตัวนี้นะครับสามารถรับกระแสไฟฟ้าได้แค่ไหนต่อกันเยอะแยะไปหมดแบบนี้ก็เสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้หรือแบบนี้นะครับเบรกเกอร์นะครับเมื่อใช้ไฟเกินมากๆเนี่ยก็มีการตัดพนักงานก็ใช้อุปกรณ์ไงมันตัดนะไปเสียบคาไว้มันจะได้ไม่ตัดติดเอาไว้ตรงตัวที่ตัดนะครับเพื่อป้องกันเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรมาปุ๊บเนี่ยแบบนี้ปั๊กก็ไม่ตัดนะครับฟิวก็ไม่ตัดอันตรายได้งานป้องกันนะครับการป้องกันไฟฟ้าชั่วคราวดูดในงานก่อสร้างนะครับพนักงานตัวเราเองเนี่ยป้องกันได้ง่ายๆเลยนะครับไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยที่เสี่ยงรีบแจ้งหัวหน้าให้ทราบโดยด่วนส่วนตัวเรานะครับไม่รู้แน่นะครับอย่าแก้ไขมันเป็นหน้าที่ของเรานะครับห้ามไปยุ่งกับไฟฟ้าโดยเด็ดขาดไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับพลาดนิดเดียวนะครับอาจเสียชีวิตได้ต้องการแก้ไขต่อไฟฟ้าจุดไหนก็แล้วแต่ควรให้ช่างไฟฟ้าเป็นผู้มาทำดีกว่าครับเท่านี้เราก็มาสามารถที่ป้องกันเรื่องไฟฟ้าดูดในโครงสร้างอาคารได้แล้วครับในสายงานของเราจะมีช่างไฟฟ้าชั่วคราวประจำไซต์ในแต่ละไซต์ไหมครับมีไหมมีนะครับสำคัญนะครับสำคัญมากช่างไฟฟ้าเนี่ยที่เกิดเหตุบ่อยๆเพราะว่าบางทีช่างไฟเข้าไปไม่ทันต้องการใช้งานด่วนแล้วก็ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ตามด้วยความรีบก็ตามด้วยความประมาทก็ตามทำเองนะครับผู้ที่อยากใช้ไฟทำเองแล้วก็เกิดเหตุนะครับช่างไฟเนี่ยก็จะมีความรู้ความสามารถมีความชำนาญมากกว่านะครับก็
ถ้าไม่รู้จริงอย่างที่แจ้งครับไม่รู้จริงอย่าทำนะครับผมเองก็ยังไม่ได้จะชำนาญเลยนะครับเรื่องไฟฟ้าเนี่ยบางทีผมยังต้องให้ช่างไฟมาทำมาต่อให้เลยนะครับทีนี้หลักปฏิบัติทั่วไปนะครับในงานก่อสร้างละทีนี้เรารู้แล้วสาเหตุมาจาก2 อย่างนะครับจะทำยังไงให้มันปลอดภัยล่ะนะครับก็ดูสิครับเมื่อกี้เราสรุปได้จากสาเหตุนะครับวิธีแก้ไขคือ1แต่งกายชุดทำงานที่มันถูกต้องรัดกุมนะครับให้เหมาะสมกับสภาพงานนั้นๆนะครับสวมใส่อุปกรณ์ PPE นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ครบนะครับให้ครบนะครับที่มี3ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยและขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอย่าลัดขั้นตอนอย่าข้ามขั้นนะครับ4พบเห็นสิ่งใดไม่ปลอดภัยให้แจ้งหัวหน้างานนะครับผู้มีประสบการณ์มากกว่านะครับจะเข้าใจและรู้นะครับจะเห็นภาพได้มากกว่าแล้วก็5เราไม่เร่งรีบครับอย่าเร่งรีบจนอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับจะทำอะไรด้วยความประมาทปลอดภัยนะครับสุขุมรอบคอบนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมขอ2นาทีนะครับได้มีแบบทดสอบหลังเรียนผมขอ2นาทีให้ช่วยทำนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมเฉลยเลยนะครับจะได้รู้ว่าที่เราสรุปมันมาเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจไหมนะครับเริ่มครับก่อสร้างเนี่ยแบ่งเป็นอันตรายด้านความปลอดภัยและด้านใช่เลยนี่โอเคนะครับอันตรายที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างแบ่งเป็นอันตรายด้านความปลอดภัยและด้านสุขภาพใช่ไหมเอาทำแบบทดสอบหลังเรียนนะครับอย่าไปทำก่อนเรียนนะทำหลังเรียนอย่างเดียวเลยนะครับข้อหนึ่งถูกไหมถูกครับนะครับก็แบ่งเป็นสองอย่างคือความปลอดภัยด้านความปลอดภัยและด้านสุขภาพข้อสองอันตรายในที่อับอากาศเนี่ยถือเป็นอันตรายด้านกายวิทยาที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างใช่ไหมไม่ใช่ครับผิดนะครับอันตรายในที่อวกาศเป็นอันตรายทางด้านความปลอดภัยครับไม่ใช่ด้านกายวิทยาด้านกายวิทยาจะอยู่ในหมวดของด้านสุขภาพนะครับข้อ3การทำงานที่เกี่ยวกับวัสดุทนไฟกระเบื้องมุงหลังคาทำให้ต้องสัมผัสกับแร่ใยหินเนี่ยในที่สุดอาจจะเป็นมะเร็งที่ปอดได้ถูกไหมถูกครับข้อ4หลายครั้งที่พบว่าคนงานก่อสร้างไม่ได้ใช้เครื่องผ่านนิรภัยยึดกับนั่งร้านทำให้เกิดอุบัติเหตุกล่าวได้ว่าสาเหตุมาจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัยถูกครับในงานก่อสร้างจะมีอยู่ส่วน2 ส่วนนะครับที่สำคัญก็คือ unsafe action กับ unsafe condition นะครับ unsafe action คือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยและ unsafe condition คือการกระทำสถานที่ทำงานที่ไม่ปลอดภัยนะครับ2 ส่วนนี้คือสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทั้งคู่นะครับมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ทำให้ครบองค์กรในการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับข้อ5ครับคนงานก่อสร้างหลายคนประสบอันตรายเนื่องจากไม่มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ดีใช่ไหมใช่ครับนะครับก็สรุปว่าข้อ2ผิดข้อเดียวนะครับทีนี้บทที่1จบละถูกกันไหมครับถูกนะน่าจะถูกหมดนะครับไม่ยากอะไรเท่าไหร่ก็คือแบบทดสอบก็ทำเพื่อเหมือนกับประเมินว่าเรารู้อะไรบ้างนะครับแล้วก็เข้าใจอะไรบ้างบางทีก็ผิดถูกอย่าไปซีเรียสครับเรื่องคำตอบขอให้รู้ว่าเราได้ทำและได้เข้าใจจริงก็พอนะครับหมวดที่2นี่เรื่องของความปลอดภัยในการทำงานในที่สูงนะครับเรามีอาคารสูงหลายอาคารที่เราดำเนินกิจการอยู่นะครับก็ต้องรู้ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับหมวดนี้ครับก็ให้ทราบถึง2 ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือให้ระบุอันตรายได้นะครับว่างานที่สูงเนี่ยมีอันตรายอะไรบ้างนะครับโดยที่จะมีงานที่สูงเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับคือ1งานติดตั้งโครงหลังคานะครับ2งานติดตั้งโครงสร้างชั่วคราวนะครับแล้วก็3ก็คืองานติดตั้งงานทำงานบริเวณด้านริมอาคารนะครับแบ่งเป็น3ประเภทนะครับส่วนข้อที่2ก็คือให้สามารถวัตถุประสงค์นี่คือให้บอกวิธีการนะครับปฏิบัติงานในที่สูงอย่างปลอดภัยได้นะครับก็ทั้ง3หมวดที่บอกมาเมื่อกี้นี้นะครับแบบทดสอบการเรียนรู้ก่อนเรียนข้ามไปนะครับอ่ะทีนี้มาดูว่าลักษณะงานใดบ้างที่ถือว่าเป็นงานในที่สูงมีงานอะไรบ้างครับใครพอทราบไหม
อะไรบ้างที่กำหนดว่าเป็นในกฎหมายระบุว่าถือว่าเป็นการทำงานในที่สูงนะครับทุกงานนะครับต่างระดับการตั้งแต่2เมตรต้นไปกฎหมายระบุว่านี่คือการทำงานในที่สูงนะครับทีนี้พอทำงานในที่สูงเราต้องปฏิบัติตัวยังไงนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูรูปอาจจะไม่ตรงกันในหนังสือเพราะว่าผมเพิ่งมาเพิ่มเมื่อสักครู่นี้นะครับภาพที่เห็นเนี่ยมีอะไรถูกมีอะไรผิดบ้างมั่นใจมั่นใจนะครับมั่นใจว่าไม่ตกแน่นะครับผมก็ดึงมาจากอินเทอร์เน็ตนะไม่รู้จากที่ไหนแล้วก็ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยแล้วกันนะครับผมก็ถูกจริงแล้วก็ส่งมาแชร์ต่อนะครับน่ารักจริงเพราะน่าจะทำออกมาสอนได้นะครับที่เห็นนะครับใส่รองเท้าแตกครับทำงานที่สูงใส่รองเท้าแตกนะครับทั้งหมดเนี่ยมีถูกกฎความปลอดภัยอยู่ข้อเดียวคือเซฟตี้เบลต์นะครับที่เหลือเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับทำงานปีนป่ายที่สูงเนี่ยจริงๆอ่ะศีรษะก็ต้องมีหมวกสำหรับงานปีนป่ายที่สูงนะครับเซฟตี้เบลต์เชือกฟางนะเซฟตี้เบลต์ครับนี่จะขอล็อกนะครับจะขอล็อกนะครับเป็นเซฟตี้ฮันเน็ตด้วยครับไม่ใช่เซฟตี้เบลต์นะครับเป็นแบบเต็มตัวด้วยนะครับแต่ว่าที่หลังนะครับแต่ว่ารองเท้าครับเป็นรองเท้าแตกนะครับมีโอกาสลื่นนะครับหมวกก็ไม่มีคือหมวกในทำงานที่สูงเนี่ยที่ต้องหมวกไม่สำคัญนะครับบางทีเราปีนป่ายขึ้นไปแล้วหมวกไปกระแทกนั่งร้านนะครับหรือโครงสร้างอื่นๆเนี่ยพอมันกระเทือนมันเจ็บเนี่ยมันอาจเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้นะครับเพราะนั้นหมวกอ่ะเราควรจะใส่นะครับแต่ว่าหมวกในการปีนป่ายก็จะเป็นหมวกชนิดนึงนะครับจะไม่เหมือนกับหมวกเซฟตี้ทั่วไปที่เราใช้กันนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับที่งานที่สูงมันจะมีสองประเภทนะครับมันมีที่สูงแบบเปิดกับแบบปิดนะครับแบบเปิดคืออะไรเนี่ยครับที่สูงแบบเปิดคือเนี่ยผมข้างหลังผมเนี่ยครับนี่เป็นดาดฟ้าคอนโดที่แถวท่าพระนะครับก็คือบริเวณที่ทำงานเปิดโล่งเลยไม่มีอะไรป้องกันนะครับชีวิตของเขาฝากไว้แค่สลิงที่ร้านส่งไว้กับตะขอทาวเวอร์เครนนะครับนี่คือการทำงานที่สูงแบบเปิดส่วนการที่สูงแบบปิดคือเนี่ยผมอยู่ในกระเช้านะครับอยู่ในกระเช้าไฟฟ้านะครับอย่างเงี้ยตัวเซฟตี้แพนเน็ตก็จะใช้ไลฟ์ไลน์ดึงขึ้นไปนะครับยึดติดกับตัวอาคารนะครับทั้งสองแบบก็มีความปลอดภัยมีความไม่ปลอดภัยทั้งคู่นะครับขึ้นอยู่กับเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับนี่หมวกสังเกตนะครับหมวกนี่คือหมวกที่ทำงานในพื้นราบนะครับหมวกที่ทำงานในอาคารแต่ถ้าหมวกปิดปากจะเป็นชนิดหนึ่งน้ำหนักจะเบากว่านะครับหมวกเซฟตี้นะครับหมวกเซฟตี้สำหรับปีนโดยเฉพาะเลยนะครับก็ถ้าเราทำงานที่สูงนะครับงานปิดปากติดตั้งโรงแรมเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าทางผู้บริหารควรที่จะให้พนักงานใส่หมวกที่เหมาะสมประมาณ500-600ต่อใบหมวกธรรมดาก็100 กว่าบาทนะครับต่อใบนี่ประมาณ500 กว่าบาทถ้าซื้อเยอะก็ไม่ถึงนะครับครับแล้วมันเบานะครับแล้วก็การกระแทกได้ดีนะครับนี่อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนี่การทำงานในที่สูงเหมือนกันอันนี้เราได้ใช้บ่อยๆแน่ครับก็คือนะงานตั้งนั่งร้านนะครับฉาบผนังอาคารนะครับกฎหมายกำหนดว่าตัวพื้นกระดานนะครับตัวพื้นทางเดินพื้นทางเดินของนั่งร้านนะครับต้องมีไม่ต่ำกว่า35 เซนนะครับพื้นทางเดินนี่คือกฎหมายครับนะครับแล้วอย่างในเคสนี้อะไรบ้างครับที่เขามีหรือไม่มีนะครับมีไหมเซฟตี้เบลต์มีไหมครับไม่เห็นนะผมไม่เห็นครับนี่โดนใจครับใส่ขาสั้นเลยทำงานนะครับก็คือการแต่งกายที่ถูกต้องและรัดกุมนะครับเป็นส่วนสำคัญมากในการที่จะปกป้อง
คุ้มครองตัวพนักงานทำงานให้ปลอดภัยนะครับทีนี้นี่เคสที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นเนมิสนะครับไม่ได้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตหรือพิการนะครับแต่เป็นใกล้จะเกิดเหตุนะครับเคสเนี้ยเกิดไม่ต้องบอกสถานที่แล้วกันนะครับคือบริเวณนี้นะครับข้างบนเนี่ยมีไม่อ่านที่10มิลอยู่นะครับทำไม้แบบอยู่นะครับด้านล่างนะครับบริเวณนี้คนงานกำลังตักทรายกันอยู่นะครับคือสิ่งที่ขาดความประสานงานมากที่สุดก็คือไม่ควรที่จะมาดั้มทรายทำงานบริเวณนี้เพราะอะไรครับจริงๆเราต้องกั้นพื้นที่บริเวณนี้ไม่ให้คนเข้ามาทำงานด้วยซ้ำไปเพราะว่าการที่มีการทำงานอยู่บนเนี่ยถ้าไม่อ่านมันตกซึ่งไม่อ่านมันก็ตกออกมาจริงๆครับมันตกออกมาเนี่ยแล้วมาค้างอยู่บริเวณนี้ตักทรายอยู่ข้างล่างนะครับแล้วไม้แบบเหล็กแตกนะครับไม่ใช่ไม้แบบเหล็กแตกตกออกมาอยู่ข้างที่สี่ก็พุ่งลงมาแล้วก็โดนศีรษะผู้หญิงเนี่ยเจ็บตีประมาณตีสี่ห้าสี่หกครับประมาณ2545ผมจำได้ที่สะเทือนใจสุดก็คือตัวแม่ตักทรายอยู่แต่ตัวลูกเขาอะยืนมองแม่ตักทรายอยู่มันมีแคมป์โรงงานที่อยู่ตรงข้ามกับอยู่หน้าซ้ายเองครับแคมป์โรงงานอยู่ด้านหน้าแล้วลูกเขาอะอยู่ที่หน้าแคมป์แล้วแม่กำลังตักทรายอยู่แล้วลูกเขาเห็นแม่เขาอะโดนเหล็กแตกตกศีรษะแล้วเสียชีวิตต่อหน้าผมสะเทือนใจนะผมไปผมคือเขาเสียชีวิตแล้วนะไม่ได้เข้าไปช่วยกันดีแต่ว่าเก็บรวบรวมใจจิตและไหวที่เกิดขึ้นก็คือทำรายงานเสนอต่อไปก็คือมันสะเทือนใจที่ว่าคนที่จะทำงานนะครับควรจะมีการประสานเลยว่าจะทำงานตรงไหนอยู่ในแนวเขตอันตรายไหมนะครับต้องมีการสื่อสารกันระหว่างผู้มาและระหว่างผู้ปฏิบัติงานต่างนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นผู้ปฏิบัติงานอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่จะทำยังไงล่ะที่จะป้องกันให้มันจากใหญ่เป็นเล็กหรือจากเล็กเป็นไม่มีเลยนะครับก็ต้องเกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกๆคนนะครับนี่ก็อีกเคสหนึ่งครับนะครับอันนี้ไม่ได้เกิดเหตุร้ายนะครับแต่ว่าเป็นสภาพที่ไม่ปลอดภัยการทำเป็นสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยนะครับนี่ครับก็หมวกมีครับถอดเกียร์ไว้ก่อนนะครับเซฟตี้เบลต์มีครับไม่คล้องอะไรเลยนะครับมีเซฟตี้เบลต์นะครับมีนะครับแต่ไม่คล้องอะไรรองเท้าแตกครับนะครับเป็นงานนะครับทาสีทั้งสองนะครับมีทุกอย่างครับอุปกรณ์แต่ไม่ใช้นี่หมดแล้วครับแล้วพอเกิดเหตุปุ๊บสมมติว่าเกิดเหตุปุ๊บโชคร้ายเกิดเหตุปุ๊บก็ดูสอบสวนนะครับมีอุปกรณ์ให้คนงานใช้จริงแต่ไม่บังคับให้ใช้เวลาเกิดเหตุนะครับคนนั้นไม่ค่อยผิดหรอกครับทางหัวหน้างานจะมีปฏิสัมพันธ์กว่านะครับมีแต่ไม่บังคับให้เขาใช้หรือไม่มีมาตรการแนะนำให้ใช้งานอย่างถูกต้องนะครับก็ถึงบ้านก็ได้ลองสอบสวนทีนี้มันจะมีวิธีการติดตั้งโครงหลังคานะครับที่ถูกต้องปลอดภัยเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูซินั่งร้านโครงสร้างอาคารชั่วคราวพบบ่อยๆนะครับต้องการสองอย่างครับแรกก็คือพนักงานสอบตัวเองก่อนนะครับสภาพทางเธอตกลงไปด้านล่างแผลตายนะครับคือการอันที่สองก็คือวัสดุอุปกรณ์ตกลงไปใต้คนที่อยู่ด้านล่างอันนี้สำคัญนะครับอาจจะแค่หัวโนหัวแตกตายวิจารณ์ได้วิธีการป้องกันง่ายๆนะครับง่ายๆเลยก็มีเหมือนกันก็คือเวลาขึ้นไปทำงานบนที่สูงเนี่ยให้เราต้องคล้องไม้ไผ่เนื้อไผ่เนี่ยไปด้วยทุกครั้งแล้วเมื่อไปถึงขบวนปุ๊บเราก็คล้องเป็นไผ่เนื้อไผ่เนี่ยกับโครงสร้างแข็งแรงตลอดเวลาที่เราทำงานแต่บางครั้งเมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคล้องไม้ไผ่เนื้อไผ่กับอะไรเพราะพื้นที่โล่งแค่มันหมดนะครับอย่างลูกเนี่ยเมื่อขึ้นไปทำงานด้านบน
ะครับพื้นเนี่ยโล่งแช่หมดไม่รู้จะคล้องกับอะไรวัสดุที่เป็นที่เราจะคล้องเกี่ยวนะสังขารนิรภัยเนี่ยก็ไม่มีที่คล้องถ้าจะทำรางมันตกนะครับเพื่อจะคล้องสังขารนิรภัยเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะทำได้เพราะโล่งแช่หมดหรือว่าเราทำแค่แป๊บเดียวนะครับแต่รูปเราเนี่ยนะพื้นที่โล่งแช่ไม่หมดเลยครับที่ตอนก่อสร้างสนามมีตัวอะไรบ้างซ้ายก็โล่งขวาก็โล่งไม่ใช่ง่ายๆนะครับให้เราหาเชือกหรือสลิงที่มีความโค้งใหม่สามารถรับน้ำหนักเราได้ขึงจากหัวปลายท้ายในจุดที่เราทำงานแบบนี้ครับแบบในรูปนะครับขึงจากหัวปลายท้ายคิดง่ายๆบรรดาปากผ้านะครับจากนั้นเราก็ใช้เป็นการนิรภัยคล้องไม่เกี่ยวกับสายตัวนี้ครับที่เขาเรียกว่าไลน์ครับหรือว่าสายสำหรับที่เราใช้เป็นสายนิรภัยในคล้องเราก็สามารถที่จะทำงานด้วยความปลอดภัยอย่างนี้นะครับเวลาที่เราคล้องเกี่ยวเนี่ยนะครับเราต้องดูเพื่อนด้วยอย่าให้มากจนเกินไปสายไลน์ตัวนี้รับน้ำหนักไม่ได้เมื่อเกิดเหตุเราตกร่วงลงไปทางที่ดีที่สุดนะครับเมื่อเราคล้องเกี่ยวแล้วเนี่ยเราลองเช็คดูดิว่ากระตุกดูนะครับว่าสามารถรับน้ำหนักเราได้ไหมเราก็ทำงานด้วยความปลอดภัยอีกอย่างนึงนะครับเมื่อเราทำงานไปเนี่ยการป้องกันที่วัสดุลูกกรอตกไปใส่กระดาษเนี่ยวิธีง่ายๆนะครับให้เราป้องกันด้วยการกั้นพื้นที่จัดใหญ่รูปนะครับเราทำงานอยู่ด้านบนนะครับเราทำงานอยู่ด้านบนเราก็กั้นพื้นที่ไว้ด้านล่างไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเดินผ่านในจุดที่เราทำงานเพื่อป้องกันวัสดุลูกกรอตกลงมาในที่เดินผ่านมาอีกประการหนึ่งนะครับหลังเลิกงานเราต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างเนี่ยที่อยู่ด้านบนเนี่ยพยานอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมาลงมาด้วยทุกครั้งตอนเย็นนะครับหลังเลิกงานเท่านี้เราก็สามารถป้องกันเหตุในเบื้องต้นได้แล้วครับนะครับวิธีการตั้งโครงคานเมื่อกี้เห็นมีอะไรบ้างครับมีการทำนะครับไลฟ์ไลน์นะครับคือของเราเนี่ยมีงานหลายๆงานที่ต้องมุงคาด้วยนะครับเพราะนั้นปกติที่เราเห็นเนี่ยคนงานเราที่เป็นเงินคาเนี่ยจะไม่ค่อยมีอุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีหรอกครับก็เสี่ยงต่อการตกลงมาเพราะนั้นเห็นตัวอย่างที่ถูกต้องแล้วเนี่ยก็อยากให้นำไปปรับใช้นะครับในหน่วยงานของท่านเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านงานทีนี้ตัวโครงสร้างโซ่ขาวที่เป็นนั่งร้านนะครับมีวิธีการปฏิบัติงานอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูคลิปนี้พวกเราคงรู้จักนั่งร้านที่อยู่ในงานก่อสร้างแล้วใช่ไหมครับการทำนั่งร้านในงานก่อสร้างเนี่ยก็มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นโครงสร้างโซ่ขาวเมื่อโครงสร้างเสร็จเขาก็ลื้อออกแต่เวทที่เกิดขึ้นจากหน้าร้านเนี่ยเยอะมากเนื่องจากการตกที่สูงเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับการตั้งหน้าร้านเนี่ยจะต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ยุบตัวเหมือนอย่างในรูปนะครับทำไมตั้งหน้าร้านเนี่ยในพื้นที่ที่ไม่ยุบตัวก็จริงแต่เป็นพื้นที่ที่ราบเรียบแบบนี้ไม่ปลอดภัยเพราะระหว่างที่เราทำงานไปเนี่ยนั่งร้านเนี่ยอาจจะลื่นอาจจะไหลล้มได้และที่สำคัญนะครับล้อทั้งสี่ล้อของเขาเนี่ยไม่มีการล็อกเลยเขาใช้ก้อนหินมาค้ำไว้เฉยแบบนี้ไม่ปลอดภัยเพราะระหว่างที่ทำงานไปเนี่ยนั่งร้านอาจจะล้มลงมาได้เพราะฉะนั้นในการตั้งนั่งร้านที่ปลอดภัยเนี่ยนะครับต้องเหมือนในรูปนี้นะครับจะต้องมีบันไดขึ้นลงนะครับมีพื้นรองที่แข็งแรงมีราวบันตกเพื่อป้องกันราวตกจากที่สูงระหว่างที่เราทำงานอยู่หรืออย่างในรูปนะครับ
ทางร้านนี้ก็มีบันไดขึ้นลงแข็งแรงมีลาวันตกมีแผ่นพื้นรองระหว่างที่เราทำงานที่สำคัญนะครับแบบนี้หน้าร้านนี้เป็นหน้าร้านที่สูงแล้วมีตัวคำยันนะครับตัวนี้เรียกว่าตัวคำยันนะครับก็คือป้องกันระหว่างที่ทำงานไปเนี่ยหน้าร้านอาจจะล้มก็จัดทำตัวคำยันตัวนี้เพิ่มขึ้นหรือแบบนี้นะครับหน้าร้านตัวนี้มีเวลาขึ้นลงมีแผ่นรองที่มั่นคงแรงมีราวันตกที่สำคัญตัวนี้ครับมีล้อด้วยล้อตัวนี้ก็จะทำให้เราสามารถเนี่ยเคลื่อนที่ไปจุดที่เราทำงานจุดได้สามารถเขียนไปนะครับแต่ข้อสำคัญในการทำหน้าร้านมีล้อเนี่ยก็ที่เห็นไปถึงจุดที่ทำงานแล้วเนี่ยต้องล็อกล้อเสมอไม่เจอหน้าร้านไปทำงานแล้วไม่ล็อกล้อทำงานไปหน้าร้านขึ้นที่ไปหายลงมาได้แบบนี้ไม่ปลอดภัยนะครับเห็นไหมครับพนักงาน3คนไปทำงานบนที่สูงบนหน้าร้านแต่แผ่นล้อมเขาเนี่ยเขาใช้ทำใช้ไม้หน้าสามมาเป็นรองที่ทำงานซึ่งระหว่างที่ทำงานไปก็อาจจะพลาดพลั้งตกลงไปข้างล่างครับทางที่ดีนะครับควรจะทำหน้าร้านให้สมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงก่อนก่อนที่ทำงานบนหน้าร้านเท่านี้ท่านก็สามารถที่ทำงานบนหน้าร้านเพื่อความปลอดภัยแล้วครับจะสังเกตนะครับว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากนั่งร้านสุดตัวเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครับเร็วๆนี้เมื่อปีที่แล้วก็ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวสุวรรณภูมิครับบริษัทไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนั่งบริษัทแต่บริษัทเองนะครับนะครับด้านหลังซุดตัวครับเนื่องจากพื้นสะพอนไม่แข็งแรงพอแล้วก็มีการทำแบบก่อนเวลาหมดด้วยครับแล้วที่ผ่านมาเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนะครับที่เอสมานาครับที่เดี๋ยวแยกการร้านแล้วกันนะครับก็เกิดจากนั่งร้านสุดตัวนั่งร้านไม่แข็งแรงนะครับมีคนเสียชีวิตนะครับหลายคนเพราะนั้นนั่งร้านเนี่ยครับเวลาที่เราติดตั้งนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของนั่งร้านก็คือพื้นซัพพอร์ตพื้นที่ทั้งร้านยืนอยู่นะครับต้องมั่นคงแข็งแรงเพียงพอนะครับไม่อยู่ในจุดที่มันสุดตัวได้ง่ายนะแล้วการทำงานอีกชนิดหนึ่งนะครับงานที่สวยชนิดนี้ก็คือการทำงานบริเวณริมขอบอาคารครับเคสเนี้ยเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยนะครับผมก็มีลูกน้องที่ได้รับอุบัติเหตุจากการตกจากขอบอาคารนะครับชื่อวิภาอายุ25จำได้เลยท้อง3เดือนตกอุบัติเหตุชั้น8อาคารแห่งหนึ่งเนี่ยพนักงานอาคาร9ชั้นเขาตกมาที่ชั้น8ไปทำงานก่ออีกมวลเบาทำบริเวณขอบและไม่ใส่เซฟตี้เบลต์คิดว่าตั้งเดียวไม่เป็นไรมารู้ทีหลังว่าท้องเป็นสามเนี่ยผู้หญิงนะครับผู้หญิงเนี่ยผิดตั้งแต่หนึ่งไม่ควรไปทำงานในขอบอาคารอยู่แล้วนะครับสองรู้ว่าท้องเนี่ยก็ไม่ควรจะไปทำงานที่มันต้องใช้แรงเยอะครับจริงมีงานอยู่ที่เราสามารถให้เขาทำได้นะแม่สโตร์อะไรก็ได้นะครับแล้วตอนที่ก่ออิฐไปเนี่ยนะครับลมมันพัดอิฐบล็อกมันเบาเนี่ยล้มลงมาทับตัวเขาตกลงมาในชั้น8ลงมาฟาดหน้าร้านชั้น4แล้วลงมาที่พื้นตอนที่ผมขึ้นโดยทอนเขาขึ้นใหม่ยังมีลมหายใจอยู่นะครับแต่ว่าแย่แล้วล่ะง่วงละแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลอาวิธีต้องติดอีกคือว่าอย่างนั้นคือไม่เสียชีวิตทันทีนะก็คือไม่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลก็มีข้อแนะนำข้อหนึ่งครับว่าเวลาที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในสายงานนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับอันนี้รู้กันไหมไงฮะถ้าเป็นไปได้อย่าให้คนงานเสียชีวิตในสายถ้าจะเป็นต้องเสียชีวิตให้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือเสียชีวิตระหว่างนั้นก่อนทางวิศวกรผู้ทำงานจะได้ไม่ต้องถูกสอบสวนถ้าเสียชีวิตในไซต์นำส่งออกไม่ได้นะครับ
จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาพิสูจน์หลักฐานจนกว่าจะมีหมอมาชี้ตัวจนกว่าจะมีต้นชี้จนกว่าจะมีหมอมาชี้พิสูจน์ว่าเสียชีวิตจากอะไรจนกว่าจะมีผู้ภัยถ้าเสียชีวิตจะใช้ออกไม่ได้นะครับแต่ถ้ายังไม่เสียชีวิตรีบนำส่งโรงพยาบาลครับทีนี้ให้ดูคลิปนะครับการทำงานโรงพยาบาลของอาคารในการทำงานที่สูงริมอาคารอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็คือการตกจากที่สูงริมอาคารนะครับคือระหว่างที่เราทำงานเนี่ยเราสมัครทำเล่นทำงานอยู่แล้วเกิดเราพลาดพลั้งเผลอเนี่ยตกไปด้านล่างบริเวณที่ริมอาคารเนี่ยอาจจะถึงเสียชีวิตเลยก็ได้นะครับอย่างในรูปนะครับพนักงาน3คนเนี่ยกำลังสมัครทำเล่นถูกเหล็กกันอยู่แต่ด้านหลังของเขาเนี่ยไม่มีการกั้นเลยนะครับไม่มีราวมาตกถ้าเขาถอยหลังนิดเดียวเนี่ยก็อาจจะตกไปถึงด้านล่างถ้าแต่ราคานี้นะครับไม่สูงมากนักเนี่ยเขาก็แค่ได้รับบาดเจ็บแต่ถ้าเกิดสูงมากเนี่ยเขาอาจจะตายได้เลยยิ่งกั้นเนี่ยนะครับที่เจ้าบอกก็คือการลำเลียงวัสดุขึ้นลงให้การระกับที่เราชอบมากเลยนะครับชอบทำเลยนะครับก็คือเรียกว่าทางด่วนก็คือการโยนอย่างนี้ไม่ปลอดภัยนะครับทางที่ดีสุดก็คือจะต้องลำเลียงด้วยใช้ทุนแรงนะครับลิฟต์ล่อกำลังคนก็ได้อย่างในภาพนะครับแบบนี้นะครับเรียกว่าเสียบสองต่อต่อแรกก็คือคนที่อยู่ด้านล่างนะฮะคนที่อยู่ด้านบนเนี่ยกำลังโยนท่อนเหล็กไปคนด้านล่างถ้าเกิดพลาดนิดเดียวนะครับคนด้านล่างเนี่ยอาจจะโดนท่อนเหล็กได้รับบาดเจ็บได้ส่วนเสียงต่อที่สองก็คือคนที่อยู่ด้านบนเนี่ยระหว่างที่โยนเองเนี่ยอาจจะตกลงไปด้านล่างก็ได้เพราะว่าพื้นที่เขาโดนเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ริมอาคารไม่มีราวรางตกนะครับเขาก็ไม่สวมใส่เซฟตี้เบลต์ระหว่างที่เขาโยนไปเนี่ยเขาอาจจะตกลงไปด้านล่างก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าเสียบต่อที่สองที่ผมเคยพบนะครับในการโยนวัสดุลงไปด้านล่างเนี่ยมีพนักงานคนหนึ่งนะครับทำงานอยู่ถาปูอยู่แต่ระหว่างที่ถาปูเนี่ยปูเกิดหมดเขาก็เลยโยนถังปูที่เป็นเหล็กเนี่ยไปให้คนที่อยู่ด้านล่างเพื่อนระหว่างที่โยนไปเนี่ยเขาว่าสังเกตว่าเพื่อนไม่ได้หันไม้มาที่ที่เขาระหว่างที่โยนไปเขาเรียกชื่อเพื่อนเพื่อนก็เลยหันมาพอดีนะครับพอเพื่อนหันมาปุ๊บถามปูนที่เป็นเหล็กเนี่ยหน้าเขาพอดีเลยเนี่ยเป็น27ครับเห็นไหมครับการโยนวัสดุให้กันเนี่ยมีอันตรายเพราะฉะนั้นการที่จะขนของขึ้นลงนะครับใช้พลังคนหรือเครื่องทุ่นแรงจะดีกว่าตอนนี้เราก็ทำงานด้วยความปลอดภัยนะครับก็สรุปนะครับความปลอดภัยในการงานที่สูงเนี่ยหลักสำคัญนะครับหลักสำคัญนะครับหนึ่งต้องแต่งกายให้ดีชุดทำงานที่ปลอดภัยนะครับรัดกุมและเหมาะสมนะครับสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยตลอดเวลาที่ทำงานแล้วก็สองทำงานกำหนดความปลอดภัยที่กำหนดนะสามไม่หยอกล้อขณะทำงานนะไม่เล่นกันสี่ทำงานด้วยความระมัดระวังแล้วก็ห้าต้องปฏิบัติงานตามข้อความที่กำหนดจะคล้ายๆกันนะครับมาตรการความปลอดภัยในการทำงานที่สุดนะทีนี้ขออนุญาตสองนาทีครับขอให้ช่วยทำแบบทดสอบนิดนึงว่าที่ผ่านมาเมื่อกี้ได้อะไรมาบ้างในการทำงานริมอาคารเนี่ยนอกจากจะปฏิบัติงานตามขั้นตอนแล้วจะต้องใช้คำขัดที่ระบายทุกครั้งด้วยถูกไหมถูกครับข้อ2การปฏิบัติงานในที่สูงไปถึงการปฏิบัติงานตั้งแต่2เมตรขึ้นไปใช่ไหมครับกฎหมายใช่ครับข้อ3การทำงานบนหลังคาเนี่ยต้องระวังไม่ให้เหยียบในส่วนที่แตกหักได้ถูกครับข้อ4ทุกครั้งที่ทำงานในที่สูงเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยคือค่าคำขัดที่ระบายและสายและอาจจะสายชีวิตด้วยใช่ไหมถูกครับข้อ5ถึงแม้จะทำงานในอาคารในชั้น8แต่เนื่องจากอยู่ในเขตก่อสร้างอยู่แล้วคุณก็จะเป็นต้องกั้นพื้นที่ด้านล่างรอบๆที่ทำงานอยู่ถูกไหม
ิดครับนะข้อนี้เป็นงานก็จะต้องกั้นบริเวณเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อการที่มาสู่ถนนสายคนเดินไปมาห้างได้ทีนี้มาชุดที่3ครับเรื่องความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายวัสดุนะครับความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายวัสดุเนี่ยในงานก่อสร้างเราจะแบ่งออกมาเป็น3ประเภทนะครับ1แรงคน2ใช้ลิฟต์3ใช้บ้านจักรครับสำหรับแค่นี้เท่านี้นะครับวัตถุประสงค์ของหมวดนี้ก็คือให้ระบุได้ว่าอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายวัสดุทั้ง3ประเภทนี้มีอะไรบ้างนะครับข้อ2คือให้บอกวิธีการเคลื่อนย้ายวัสดุที่จะปลอดภัยได้นะครับมีทางไปนะครับที่บอกเมื่อกี้ครับการย้ายวัสดุในงานก่อสร้างมีอะไรบ้างมีแรงคนครับแรงคนยกไอลิฟต์นะครับลิฟต์ขนของนะครับไม่ใช่ลิฟต์ขนคนในสายงานก่อสร้างจะต้องแยกนะครับกฎหมายนะครับให้แยกนะครับลิฟต์ขนของก็ใช้ขนของอย่างเดียวลิฟต์ขนคนก็ใช้ขนคนอย่างเดียวนะครับเราจะไม่ใช้งานลูกไก่นะครับแล้วก็ปั้นจักรนะครับมีสามปั้นจักรทีนี้มาที่เรื่องของคนก่อนนะครับคนเวลาที่เรายกของในสายงานต้องอีกแยกไม่พ้นหรอกครับยังไงก็ต้องใช้นะครับยกของเล็กน้อยบ้างอะไรบ้างที่ใช้คนในการเคลื่อนย้ายได้ทีนี้การเคลื่อนย้ายของด้วยคนเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างนะครับการเคลื่อนย้ายของด้วยคนเนี่ยหลักๆนะครับอารมณ์อาจจะไม่ตรงเลยนะครับผมเพิ่งมาเพิ่มเข้าไปนะครับก็ดูคนยกเอง2วัตถุที่ใช้ยกวัตถุที่จะยกและ3พื้นที่ที่ยกไปนะครับ3อย่างต้องประกอบกันเรียบร้อยนะครับถึงจะทำงานด้วยความปลอดภัยได้นะครับตัวบุคคลก็คืออะไรความแข็งแรงของตัวนั้นเหมาะสมกับของที่ยกไหมนะครับ2วัตถุที่ยกมีความแหลมคมโค้งมนรูปร่างเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็3พื้นที่ที่ยกไปนะครับเป็นบ่อมั้ยช่องเปิดมั้ยลื่นมั้ยเป็นขั้นบันไดมั้ยนะครับแล้วอันตรายจากการยกของที่ผิดวิธีคืออะไรนะครับที่เกิดขึ้นผมว่าทุกคนก็เคยสัมผัสนะครับเวลายกของผิดวิธีคือจะปวดหลังนะครับทำไมถึงปวดหลังเคยได้ยินไหมครับเราบอกว่าเรายกของเราใช้ขายกเราอย่าใช้หลังยกเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมครับเพราะว่าถ้าเราใช้หลังยกให้ดูจากรูปแรกครับท่าที่ผิดน้ำหนักตัวเนี่ยโน้มไปข้างหน้านะครับแนวดิ่งของหลังที่วัตถุบริเวณหมอนรองกระดูกเราอ่ะมันจะถูกกดทับไม่เท่ากันนะครับทำให้เกิดอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทโรคนี้แพงนะครับรักษายากด้วยแล้วก็ปวดทรมานด้วยสาเหตุหลักก็มาจากการยกของที่ผิดวิธีเนี่ยนะครับยกที่ถูกคืออะไรคือการยกของหลังต้องตรงจะมีสคริปต์ถัดไปนะครับถ้าเรายกของหลังต้องตรงแล้วเนี่ยตัวกระดูกนะครับสันหลังของเราอยู่ในแนวตรงรับแรงในแนวแกนนะครับไม่บิดเบี้ยวมันถ่ายน้ำหนักลงมาที่ขาครับก็ถ่ายลงมาที่พื้นได้ง่ายสะดวกและคล่องตัวกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้น้อยนะครับหรือไม่เจ็บเลยนะครับทีนี้คนที่ออกแรงยกของหนักจะประสบปัญหาอะไรบ้างล่ะนะครับก็มีการปวดหลังละนะครับปวดกล้ามเนื้อแขนขานะครับแล้วก็กระดูกสันหลังแตกอันนี้เรื่องใหญ่นะครับวัสดุเสียหายถ้าเกิดมันตกหล่นมือไปนะครับแล้วก็อื่นๆอีกตามมาหลายอย่างนะครับวิธีการยกของที่ปลอดภัยมันจะมีรูปดีเทลลงในอยู่ในหนังสือแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่ลงในสไลด์นะครับวิธีการยกของที่ปลอดภัยคืออะไรนะครับให้ปลอดภัยขึ้นหนึ่งเท้านะครับวางให้ถูกตำแหน่งนะฮะหลังต้องตรงนะครับแขนชิดลำตัวจับของให้ถูกต้องมั่นคงแล้วก็ตึงคางไว้นะครับถ่ายน้ำหนักร่างกายลงมาที่เท้านะครับอันนี้ให้ดูรูปที่เป็นรูปรวมนะครับเนี่ยวางเท้าถูกตำแหน่งนะครับ
แล้วก็ยกนะครับตั้งตรงนะครับเป็นคางนะครับเรียงตามระดับไปทำแบบนี้ครับร่างกายจะใช้งานได้อีกนานนะครับแต่ถ้ายกด้วยหลังงอๆนะครับหรือยกผิดวิธีกระดูกจะเสื่อมนะครับทำบ่อยๆก็ต้องเสียค่าสาพยาบาลครับเรื่องคนจบแล้วทีนี้การยกของด้วยลิฟต์ลิฟต์ยกของนะครับลิฟต์ขนของอันตรายจากการยกของด้วยลิฟต์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเข้ามาดูที่ลูกเรียนเห็นอะไรบ้างครับเนี่ยผมเคยบ่อยนะเหล็กเส้นอ่ะเอาเหล็กเส้นขึ้นไปทางลิฟต์อ่ะมันถูกอ่ะเหล็กเส้นนะครับยกขึ้นทางลิฟต์เหล็กเส้นต้องขึ้นทางโมบายครับถ้าขึ้นทางทาวเวอร์เฮดก็ได้นะครับแต่เราขึ้นทางลิฟต์แล้วก็เหล็กมันไปเกี่ยวขัดกับตามผนังอาคารตอนลิฟต์ทำงานอยู่ก็เสียหายซึ่งก็เคยเกิดนะครับผมก็เคยเจอก็ยังมีนะครับยังมีหน่วยงานบางหน่วยงานก็บางทีนะครับตัวผู้บริหารหรือตัวหัวหน้างานจะไม่เห็นนะครับทีอาจจะเป็นความสับเท่าของตัวผู้บริหารเองนะครับเพราะว่าถ้าหัวหน้างานที่มีประสบการณ์เห็นแล้วไม่ยอมให้ทำอย่างนี้หรอกเกิดความเสียหายได้นะครับอันตรายจากการใช้ลิฟต์ขนของมีอะไรบ้างครับก็หนึ่งมีการขนของมากไปน้ำหนักโอเวอร์โหลดนะครับสองก็คือมีการบาดนะครับหนีบบาดขนาดล่าสุดยกเข้าออกเข้าคิดที่บอกก็คือเหล็กขัดขวางอยู่กับทางงานของลิฟต์นะครับสามวัตถุตกหล่นลงมาโดนก็บาดเจ็บหรือสิ่งของเสียหายนะสี่ระบบเบรกลิฟต์เสียนะครับโซ่ขาดสลิงขาดนะครับต่างๆอันเนี้ยพวกนี้เราป้องกันได้โดยการต้องมีการตรวจสอบการทำงานของลิฟต์ทุก3เดือนนะครับข้อ5ครับก็คืออุปกรณ์ต่างๆพวกโซ่เครื่องตัดอะไรเงี้ยบาดร่างกายครับแล้วก็6ลิฟต์ไม่มีประตูหลายไซส์นะครับลิฟต์ทุกคราวไม่มีประตูเข้าไปแล้วก็ขึ้นเลยอันเนี้ยผิดมาตรฐานความปลอดภัยนะครับหลายไซส์ก็ยังเจอนะไม่มีประตูต้องมีนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูว่าวิธีการตรวจสอบลิฟต์วิธีชั้นงานลิฟต์ที่ถูกต้องเป็นยังไงนะครับแล้วก็ข้อ7ครับลิฟต์ยึดกับอาคารไม่มั่นคงนะครับเนี่ยแรกๆตอนติดตั้งอ่ะมันก็ตึงแข็งแรงดีครับซึ่งในแนวแกนแต่พอมันทำงานไปเรื่อยๆมันจะมีการสั่นเคลื่อนขึ้นลงทุกวันตัวคอล่าที่มันยึดกับตัวโครงสร้างอาคารเนี่ยมันก็มีการคลายนะครับต้องมีการตรวจสอบอยู่บ่อยนะครับก็มีอุบัติเหตุที่เกิดจากการคลายของตัวเพราะว่าแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตที่ซอยสุขุมวิทก็มีนะครับแล้วก็ข้อ8ครับตัวโครงสร้างนี้เองเนี่ยไม่มั่นคงแข็งแรงคือไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานในการติดตั้งด้วยนะครับทีนี้เราจะเคลื่อนย้ายลิฟต์อย่างถูกวิธีได้ยังไงนะครับการใช้ลิฟต์ขนส่งทั่วคราวขณะก่อสร้างนะครับลิฟต์จะใช้ขนคนขึ้นลงทั่วคราวนะครับขนวัสดุขึ้นลงทั่วคราวลักษณะของลิฟต์ที่ปลอดภัยนะครับก็จะมีป้ายที่บอกน้ำหนักการโดยสารการบรรทุกนะครับของลิฟต์ภายในนะครับแล้วก็จะมีการตกโดยรอบนะครับโดยรอบของลิฟต์นะครับโดยรอบทั้งหมดนะครับจะเป็นสภาพทั่วไปที่จะต้องปลอดภัยนะก่อนนะครับแล้วก็จะต้องมีคนควบคุมลิฟต์ที่เราได้รับการอบรมแล้วก็แต่งตั้งให้เท่านั้นนะครับคนอื่นไม่สามารถที่จะมากดปุ่มลิฟต์ขึ้นลงนะครับจะต้องเป็นหน้าที่คนลิฟต์ที่ประจำสำหรับการคอนโทรลขึ้นลงเท่านั้นนะครับแล้วสำหรับทางเดินที่จะเข้าลิฟต์นะครับเราก็จะต้องตั้งด้วยราวบนตกที่แข็งแรงนะครับโดยรอบทั้งหมดนะครับสำหรับการขนส่งวัสดุก่อสร้างนะครับก็ต้องใส่กระบะใส่ถุงแพ็คให้เรียบร้อยนะครับขนก็มาวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเราทำแบบนี้ไหมครับใช่ไหมน้ำหนักบรรทุกที่ลิฟต์สามารถรับได้นะครับเมื่อเราขนวัสดุเสร็จเรียบร้อยนะครับผู้โดยสารขึ้นลงก็จะเข้ามาในลิฟต์นะครับแล้วก็จะติดตั้งด้วยราวบนตกก่อนนะครับหน้าหมอกนะครับหน้าหมอกให้ความปลอดภัยแล้วก็จะปิดประตูขึ้นเข้าออกลิฟต์ไปก่อนนะครับปิดให้เรียบร้อยนะครับคนบางครั้งก็จะบังคับให้ลิฟต์ไม่เคลื่อนลงนะครับแล้วก็ลงไปเรื่อยนะครับพอลงไปเรื่อยเดี๋ยวพวกเนี่ยพอถึงชั้นที่เราต้องการนะครับพนักงานควบคุมลิฟต์ก็จะบังคับลิฟต์ให้หยุดนะครับพอหยุดนะครับพนักงานควบคุมลิฟต์ก็จะเปิดให้ทุกคนออกคนต่อออกคนสองออกไปคนสองออก
ข้องเข้าไปครับตัวที่พูดเมื่อกี้เนี่ยที่พี่คิดนะครับตอนนี้เรียนด็อกเตอร์ทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัยอยู่ที่พี่คิดพี่หนูเองนะครับเรื่องลิฟต์ดูแล้วว่าวิธีการมันให้ปลอดภัยยังไงเรื่องสุดท้ายของบทนี้นะครับก็คือเรื่องของการทำงานด้วยปัญจักรนะครับการยกย้ายสุดด้วยปัญจักรภาพที่เห็นเนี่ยมีอะไรบ้างที่ดูแล้วอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยอันนี้ครับคิดนะครับใครมีอะไรจะเสนอไหมครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยหลายไซต์ทำนะครับมันจำเป็นต้องทำด้วยเพราะมันไม่รู้จะทำยังไงมันก็ต้องทำอย่างนี้แต่เมื่อจำเป็นจะต้องทำอย่างนี้คือคนที่จะไปเปิดโม่ครับมันต้องอยู่ในกระบะโม่ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของตัวของคนที่ทำงานในกระบะโม่คือตัวเซฟตี้เบลที่เขาต้องใช้นะครับจริงๆเนี่ยเซฟตี้เบลเนี่ยจะต้องไปยึดอยู่กับตัวของรอบนะครับแต่หลายไซส์เนี่ยก็จะยึดอยู่กับโม่และก็หลายๆที่ที่ผมเจอข่าวก็ตกลงมาพร้อมโม่แหละนะครับไม่เอ่ยนักการหลายที่เยอะมากนะครับหลายที่มากหล่นลงมาพร้อมโม่เลยนะครับพร้อมโม่เนี่ยเวลาบรรทุกโอเวอร์โหลดแล้วเนี่ยมันตะขอมันคือตัวตะขอของตัวเครนเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ไอ้ตัวตะขอของโม่เนี่ยตัวตะขอของตัวสลิงฮิ้วเครื่องของเราจะมีปัญหาจะหลุดขาดแล้วก็อย่างนึงก็คือนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยเคยมีลูกน้องผมหล่นลงมาครับอย่างเงี้ยดีไม่เป็นไรคือเวลาที่เราเทปูนด้วยโม่นะครับโปเก็ตเนี่ยบริเวณมุมของปลายเนี่ยเราต้องใช้เชือกนะครับใช้เชือกและคนนี้ดึงจากเชือกไม่ใช่ดึงจากตัวโม่ดึงจากเชือกมันมีความปลอดภัยมากกว่านะครับเพื่อบังคับทิศทางของโม่หันไปมาได้นะครับแต่ตัวเขาจับที่ตัวโม่เลยโดยตรงแล้วมันกระตุกขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีระยะให้ตัวครับสุกร่วงลงมานะครับอย่างเงี้ยอยู่ในสภาพที่ทั้งอันตรายนะครับอยู่สภาวะที่อันตรายแล้วนะครับทีนี้อันตรายจากการย้ายวัสดุด้วยปั้นจั่นเนี่ยก็มีอยู่2อย่างครับคือ1ตัววัสดุหล่นลงมาใส่ตัวคนงานกับ2ก็คือตัวคนงานหล่นลงมาเองนะครับให้ดูเคสนี้ครับนี่คือการแค่ยกตัวอย่างนะครับนี่คือการยกตัวอย่างทำให้ดูว่าคือการยกย้ายบรรจัยแบบพิธีนะครับสลิงนะครับที่ให้มาเวลาที่เรายกยึดกับตัววัตถุเราต้องยึด4จุดนะครับยึด4จุดไม่ใช่ยึด2จุดนะครับหรือยึดจุดเดียวคือง่ายคือการบาลานซ์ของวัตถุนั่นแหละครับนะครับถ้าเราไม่บาลานซ์มันนะครับสิ่งของที่เรายกนะครับพอเราเกี่ยวข้างเดียวพอยกขึ้นปุ๊บมันก็จะหล่นหกเสียหายนะครับให้ดูคลิปการยกอย่างผิดวิธีแล้วก็ถูกวิธีจะเป็นยังไงนะครับการยกวัสดุนะครับด้วยบรรจัยหรือเคนเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับเริ่มต้นจากการผูกมัดนะครับต้องผูกมัดให้แน่นหนาคนผูกมัดเนี่ยจะต้องมีความรู้และผ่านอบรมมาต่อมาคือต้องมีคนให้สัญญาณคนให้สัญญาณเนี่ยจะต้องเป็นให้สัญญาณกับคนขับเนี่ยให้เข้าใจตรงกันนะครับเมื่อผูกมัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคนสัญญาเนี่ยจะให้สัญญาณในการยกไปในจุดที่จดหมายนะครับเมื่อสัญญาเสร็จแล้วเช็คเสร็จแล้วร้อยแล้วเนี่ยคนให้สัญญาเนี่ยจะเป็นคนให้สัญญายกเบื้องต้นก่อนเพื่อเช็คในการตรวจสอบสัญญายกนะครับเพื่อตรวจสอบเนี่ยจะยกขึ้นมาสูงจากพื้นพอประมาณนะครับก่อนที่จะยกไปในจุดมุ่งหมายจริงนะครับมีการตรวจเช็คการก่อนที่จะยกไปอีกหนึ่งครั้งไม่โอเคถ้าไม่โอเคหรือว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยจะต้องมาลงมาก่อนแล้วก็ถูกมัดใหม่นะครับสังเกตคนนี้นะครับให้สัญญาณมือมัดใหม่อยู่ดีใช้บล็อกคิทอกกี้ไม่ค่อยมีใครให้สัญญาณมือนะครับแต่ในกรณีที่จำเป็นก็นะครับใช้ได้นะครับ
ตรวจเช็คตรวจเช็คปลอดภัยไหมยกแล้วจะเกิดอุบัติเหตุคือจะรูดนะครับมีการตรวจเช็คการก่อนที่จะยกไปติดเป็นครั้งไม่โอเคนะครับถ้าไม่โอเคหรือว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยจะต้องมาลงมาก่อนแล้วก็ผูกมัดใหม่นะครับทำผูกมัดใหม่ยกขึ้นมาได้ลอยจากพื้นดินแล้วระดับความสูงแล้วเนี่ยก็สามารถจะยกที่งานเนี่ยให้ลอยไปสู่จุดหมายได้เลยครับในการยกนะครับเพราะความปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับคือการยกห้ามยกห้ามศีรษะบนโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อเราผูกมัด
เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไม่สามารถมั่นใจว่าสลิงที่เราผูกเนี่ยอาจจะขาดหรือหลุดมาได้เพราะฉะนั้นห้ามยกข้ามศีรษะบนโดยเด็ดขาดความปลอดภัยอีกอย่างนึงก็คือการยกของเนี่ยเราจะต้องกั้นพื้นที่ในเขตที่เรายกเนี่ยไม่ให้คนบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาดให้เป็นพื้นที่เฉพาะเจาะจงในการทำงานเกี่ยวกับการยกเท่านี้ท่านไปยกได้งานด้วยความปลอดภัยนะครับในการล็อกเพื่อสแกนนะครับแบบนี้จะเป็นการล็อกที่ผิดนะครับเพราะในการล็อกแบบนี้ส่วนที่สลิงตอนดึงขึ้นไปเนี่ยนะครับสลิงเนี่ยจะถูกกับโบสตัวนี้ทำให้สลิงคลายออกมาแล้วก็จะมีการหลุดได้นะครับเพราะว่าตัวที่โบสของสแกนตัวนี้จะมีความเกี่ยวเนี่ยดูประมาณ 7-8 เกี่ยวเท่านั้นเมื่อมีการดึงขึ้นไปนะครับสลิงเส้นนะครับตัวนี้จะดึงหมุนสเกนทำให้สเกนเนี่ยจะหลุดร่วงมาได้ชิ้นงานก็จะร่วงมาด้วยตัวนี้ไม่ปลอดภัยครับการใส่ถูกต้องนะครับสเกนนะครับในส่วนที่สเกนเนี่ยในส่วนที่มีการเคลื่อนที่ของลวดสลิงเนี่ยนะครับจะต้องอยู่ในจุดที่เป็นตัวอยู่ตัวนี้ตัวที่เป็นตัวโบสเนี่ยจะต้องเป็นส่วนที่อยู่กับที่หรือเป็นส่วนที่เป็นส่วนของปลายของสลิงอย่างนี้ปลอดภัยครับการยกแบบนี้ในงานยกที่ผิดวิธีนะครับยกกระบะเนี่ยก็แบบมาแล้วยกผิดหูนะครับแล้วยกสองหูเนี่ยเวลาเรายกไปเนี่ยกระบะอาจจะพลิกคว่ำได้รับอันตรายพวกเราหรือว่าเพื่อโรงงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีติหูตลกติหูอาเปียนเปียนเปียนตะลิงเปียนตะลิงพ่นตะลิงพ่นตะลิงหลายที่ชอบทำอย่างนี้นะครับเอาง่ายเอาเร็วไว้ก่อนยกสองหูเลยไปเลยตะลิงมีแล้วก็เกิดแบบนี้ขึ้นก็ตะลิงมีแล้วก็ตะลิงมีแล้วก็ตะลิงยกนะครับเขาออกแบบมานะครับถ้ายกติดหูเราก็ต้องยกติดหูอย่าไปยกสองหูนะครับเท่านี้เรายกของด้วยความปลอดภัยนะครับออกมาลงมาการยกของด้วยเองหรือมันจัดเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยห้ามอาศัยประกับสิ่งที่เรายกเพราะเวลาเรายกไปเนี่ยเราอาจจะร่วงลงมาข้างล่างได้ได้บาดเจ็บพิการได้การยกของด้วยเกณฑ์มาจัดเนี่ยนะครับต้องยกมาตรุเท่านั้นคนห้ามอาศัยประกับสิ่งที่เรายกเข้าใจนะดูสองรอบเลยดึงหัวไปกดโดนประกอบไม่ได้ด้วยครับการเคลื่อนย้ายลิ้นปั้นจั่นนะครับการเคลื่อนย้ายสู่ลิ้นปั้นจั่นนะครับ1ให้คล้องสี่หูนะครับ2ห้ามคนอยู่ในวัตถุที่จะยกนะครับนะครับแล้วก็3การผูกมัดต้องปลอดภัยและถูกต้องนะครับหลายๆท่านผมว่าไม่ทราบนะครับว่าวิธีการคล้องสแกนที่ถูกต้องเป็นยังไงนะครับก็ต้องเรียนกันมีการบอกกล่าวมีการถ่ายทอดโดยหัวหน้างานพวกเราเนี่ยนะถ่ายทอดให้คนงานรับทราบนะครับว่าวิธีการที่ทำงานที่ถูกต้องเป็นยังไงหลักในการนะครับหลักในการป้องกันอันตรายในการเคลื่อนย้ายวัตถุก็หลักเดียวกันนะครับหนึ่งก็คือการปฏิบัติตามวิธีการเคลื่อนย้ายที่กำหนดไว้นะครับที่สรุปเมื่อกี้นี้นะครับสองก็คือเลือกใช้อุปกรณ์การเคลื่อนย้ายที่เหมาะสมกับรูปร่างและกระดาษน้ำหนักของวัสดุนั้นๆไอเล็กเก้นเหรอของไหนหนักใช้โมบายใช้เราใช้คนใช้รถอะไรก็แต่เลือกให้เหมาะสมสามอันนี้สำคัญที่สุดครับห้ามยกวัตถุเกินพิกัดน้ำหนักยกที่กำหนดโดยเด็ดขาดนะครับโมบายเครนทาวเวอร์เครนเนี่ยเวลายกที่มันโอเวอร์โหลดผลเสียตามมาคืออะไรครับเป็นหักนะครับหรืออุบัติเหตุซึ่งเกิดบ่อยด้วยครับข้อ4การผูกยึดวัสดุให้มันคงและถูกต้องก่อนที่ยกออกไปนะครับ5ก็คือในบริเวณรัศมีที่ตัววัตถุเคลื่อนย้ายนะครับห้ามคนห้ามยกของข้ามหัวคนก็เพื่อง่ายครับนะครับถ้าจำเป็นจะต้องยกก็บีบแตรนะครับให้สัญญาณ
ให้คนออกจากพื้นที่นั้นก่อนแล้วค่อยยกย้ายได้นะครับเพราะมันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหล่นปุ๊บพอดีตรงที่คนอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็เกิดความเสียหายขึ้นได้นะครับก็ข้อ6ครับผู้ใดที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้สัญญาณนะรถเครนวอเบเครนเนี่ยสังเกตมาครับเวลาเทปูเนี่ยจะมีโคเชียร์เยอะนะครับหยาบซ้ายหยาบขวานะครับแต่คนขับเครนเนี่ยเขาจะมองแค่ผู้ให้สัญญาณเรียกว่าแฟลกแมนจะมองในห้องนั้นคนเดียวนะครับที่เจ้ามีเขาจะใช้วอคกี้ท็อกกี้ต่างๆนะครับหรือใช้สัญญาณเรื่องต่างๆผู้ให้สัญญาณต้องเป็นคนเดียวนะครับหลายคนเนี่ยมั่วเลยสับสนคนขับเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเกิดทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับสรุปครับขอให้ทำข้อสอบสัก2นาทีนะครับเป็นแบบข้อสอบหลังเรียนนะครับช่วยทำด้วยครับนี่แหละปั้นจั่นนะครับปัจจุบันเรามีการตรวจสอบตามกฎหมายใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นทาวเวอร์เครนโมบายเครนหรือว่าโอเวอร์เฮดเครนเนี่ยเราเรียกว่าการตรวจสอบแบบคอจอ1นะครับเมื่อก่อนเราจะตรวจสอบระบบคอป1คอป1คือการตรวจสอบที่ไม่เคยเห็นนะคอป1การตรวจสอบที่ตัวเครื่องจักรตัวปั้นจั่นเองนะครับนะครับว่าใช้งานได้ไหมมีความปลอดภัยในการทำงานไหมแต่กฎหมายใหม่ที่ออกมาเราจะตรวจสอบด้วยระบบปจนะครับปจ1คืออะไรปจ1ก็คือทาวเวอร์เครนนะครับปจ2ก็คือโมบายเครนนะครับเคลื่อนที่ได้เลขว่า2ถ้าอยู่ในที่เลขว่า1นะครับปจ1ต่างจากคป1ตรงที่ว่าปจจะต้องมีการทำการโหลดเทสทดสอบด้วยในรีพอร์ตทุกครั้งและต้องมีรูปถ่ายวิศวกรแนบลงไปในรายงานนั้นด้วยนะครับกฎหมายกำหนดว่าอย่างน้อยนะครับ1ปี1ครั้งนะครับแต่ข้อแนะนำคือเดือน3เดือนครั้งนะครับตรงนี้ถ้าเราเข้าไปทำงานในหน่วยงานไหนที่เขามีระบบเซฟตี้เข้มแข็งนะครับแข็งแรงเนี่ยทางโอเนอร์ตามหรือว่าคอนซัลท์เนี่ยเขาจะรีเควสต์ให้มีการตรวจสอบเครนเนี่ย3เดือนครั้งนะครับครับหมวดที่4ครับจะจบแล้วนะครับหมวดที่4ในเรื่องของแบบหล่อนั่งร้านคอนกรีตนะครับแบบหล่อนั่งร้านคอนกรีตนะครับวัตถุประสงค์ของหมวดนี้ก็คืออะไรให้ระบุอันตรายได้นะครับว่าแบบหล่อเนี่ยหมวดนี้จะมี2ส่วนคือส่วนที่เป็นแบบหล่อคอนกรีตกับส่วนที่เป็นการนั่งร้านนะครับหนึ่งก็คือให้ระบุอันตรายได้2ก็คือให้บอกวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยได้นะครับโครงสร้างชั่วคราวนะครับโครงสร้างชั่วคราวมีอะไรบ้างนะครับโครงสร้างชั่วคราวก็มีแยกเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นนั่งร้านนะครับนั่งร้านหรือกระเช้านะครับอันนี้กระเช้าก็เป็นนั่งร้านแขวนเป็นนั่งร้านชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วส่วนที่เป็นแบบหล่อพร้อมยันนะครับหล่ออันนี้เป็นสายงานของเพื่อนผมที่ราชบุรีนะผมถ่ายรูปมาแบบหล่อเขาไม้แบบเขาทาสีด้วยนะครับทาสีไม้แบบทาสีเอาไม้ไม่รู้เอาอะไรมาทาผมก็ถ่ายรูปมาก็ประทับใจนะไม้แบบทาสีด้วยโอเคครับอันตรายที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งแล้วหรือถอดนั่งร้านชั่วคราวเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือโครงสร้างนั้นพังล้มด้วยตัวมันเองนะครับเนื่องจากการติดตั้งที่ไม่ปลอดภัยไม่แข็งแรงเพียงพอนะครับสองก็คือการติดตั้งถอนที่มีน้ำหนักมากๆเนี่ยเราต้องใช้โมบายเครนนะครับใช้ทาวเวอร์เครนนะครับตัวเครนเนี่ยอาจจะมีการเสียหายหรืออุบัติเหตุจากการใช้เครนได้นะครับแล้วก็สามก็คือวัตถุสิ่งของตกใส่ศีรษะมีเท้าหรือลำตัวของผู้ปฏิบัติงานข้างล่างนะครับสี่ก็คือคนงานตกลงมาจากที่สูงนะครับภาพนี้จะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนนะครับไม้แบบก่อนเวลานะครับนะครับให้สังเก
คือมีการรื้อท้องแบบนะครับโดยที่ยังไม่ได้อายุนะครับคนหญิงยังไม่ได้อายุแล้วมีการค้ำยันไม่เพียงพอนะครับก็เกิดความเสียหายนะครับหักนะครับโครงสร้างพังลงมานะครับบริเวณนี้ที่ถูกรื้อออกอันนี้นะครับที่ผมพูดเมื่อกี้ที่เอสพนาดนะครับที่เรียกเกลายอันเนี้ยก็ต้องเทคอนกรีตตอนช่วงประมาณ 4:00 นะครับแล้วก็ตัวนั่งร้านนะครับมีเหตุหลายอย่างครับที่ทำให้เกิดนั่งร้านทุกตัวพังตัวลงมานะครับมีเหตุหลายประการมากเลยไม่ว่าจะเป็นยูเอสไม่เรียบร้อยการต่อคนที่ไม่เรียบร้อยนะครับการผมหลายๆอย่างมีหลายประการมากซึ่งทางวสท.ได้ทำสรุปออกมาแล้วก็เผยแพร่มาเป็นสาธารณะแล้วนะครับเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิต3คนนะครับแล้วก็บาดเจ็บ4คนเนี่ยบาดเจ็บจำไม่ได้แต่จำได้ว่าเสียผู้ชีวิต3คนซึ่ง3คนเนี่ยก็นอนแข็งอยู่ในคอนกรีตที่มันที่กำลังเทอยู่นะพังลงมาเนี่ยแล้วก็นอนแข็งแล้วเช้ามาจับทุบออกนะครับผู้ส่งเป็นคนต่างชาติด้วยนะครับนี่ก็อีกภาพอันตรายหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งรื้อถอนนั่งร้านนะครับเวลาที่คนงานจะต้องปีนไปติดตั้งประกอบแบบหล่อต่างๆนะครับการปีนป่ายนะครับสูตรต่อคนที่ต้องระวังนะครับเวลาคนทำงานข้างบนข้างล่างนะครับต้องช่วยตรวจสอบดูนะครับทีนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะหลับกันก่อนคือจะให้แต่คนแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับที่ได้รับมาในเรื่องของการติดตั้งนั่งร้านว่าเคยเกิดปัญหาอะไรไงบ้างก็แปลผมข้ามเลยหมดเวลานะครับทีนี้ความปลอดภัยในการติดตั้งหรือขอตั้งร้านชั่วคราวเนี่ยก็หลักใจความเหมือนกันกับวิธีการอื่นนะครับการทำงานให้ปลอดภัยคืออะไรก็แต่งกายในชุดที่รัดกุมและปลอดภัยนะครับสองคือศึกษาแผนรายละเอียดประกอบแบบให้เข้าใจนะครับในแต่ละวิธีการติดตั้งไม้แบบนะครับในแต่ละชั้นจะมีมาตรการที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นควรจะศึกษาวิธีการสร้างให้ถูกต้องนะครับนะครับแล้วก็ข้อ3ก็คือตั้งตามขั้นตอนในการทำงานนะ4ทำตามกฎความปลอดภัยไม่หยอกล้อขณะทำงานนะทำงานด้วยความระวังแล้วก็สุดท้ายก็ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับ PPE อันนี้เป็นหลักไปใช้กันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการติดตั้งหรือถอนนั่งร้านต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นนั่งร้านชั่วคราวที่ใช้ทำก่อสร้างถังแก๊ส LPG ครับที่ระยองแล้วก็อันนี้ก็คือการติดตั้งโครงสร้างกระเช้านั่งร้านนะครับนั่งร้านแขวนริมอาคารครับอันนี้ก็เป็นการครับตั้งนั่งร้านเพื่อก่อฉาบครับจะมีสะเก็ดลูกไฟกระเด็นลงมานะครับก็ต้องมีการปิดกั้นบริเวณที่ทำงานโดยแล้วที่การไฟนะครับไม่ติดไฟอันนี้ก็เป็นการยกเครื่องย้ายด้วยพันจันนะครับอันนี้เหตุที่ปทุมที่มีการคอนโดที่น่าจะทราบข่าวครับคอนโดที่มีการพังก่อนที่จะสร้างเสร็จดูวิธีการติดตั้งหรือถอนนั่งร้านที่ปลอดภัยนะครับเอาวิธีการติดตั้งหรือถอนแบบหล่อคอนกรีตก่อนนะครับเรื่องนี้จะมีสองรายการคือแบบหล่อคอนกรีตและแค่นั่งร้านนะครับแบบหล่อคอนกรีตที่ปลอดภัยคืออะไรแบบหล่อในงานก่อสร้างครับที่ใช้บริการแบบหล่อคอนกรีตเสาพื้นปัจจุบันเนี่ยมีด้วยกันทั้งเป็นไม้และเป็นเหล็กแต่อันตรายที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็คือการต่อเติมสูงในช่วงระหว่างที่เรารื้อประกอบแบบหล่อเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องยืนทำงานในสภาพที่เสี่ยงต่อการต่อเติมสูงเพราะฉะนั้นระหว่างที่เราขึ้นไปรื้อองค์ประกอบแบบหล่อเนี่ยเราต้องตั้งนั่งร้านให้มันคงแข็งแรงแล้วก็ป้องกันขัดยืนภัยตลอดเวลาที่เราทำงานนะครับเหมือนอย่างในรูปนะครับพนักงานสองคนเนี่ยที่มันจะทำงานเพื่อที่จะประกอบแบบหล่อบนนั่งร้านที่ไม่สมบูรณ์นะครับพื้นรองเนี่ยเราใช้พื้นมาปูไว้เฉยซึ่งเป็นกระดาษ
มันมีการผูกมัดเข็มขัดนิรภัยมีครับนะครับแต่ไม่ใช้อาจจะเพราะว่าไม่รู้เกี่ยวกับอะไรก็ได้แบบนี้เขาเรียกว่าทำงานโดยไม่ปลอดภัยนะครับถ้าเกิดพลาดพลาดลงมาเนี่ยตกลงไปหน้าล่างเนี่ยครับอาจจะถึงเสียชีวิตได้นะครับหรือแบบนี้พนักงานคนนี้กำลังขึ้นไปประกอบแบบหล่อเพื่อจะในคอนกรีตซึ่งเป็นเสานะครับแต่ว่าขึ้นไปทำงานเนี่ยนะครับไม่มีเข็มขัดนิรภัยเลยแบบนี้เสี่ยงนะครับเสี่ยงในการตกลงมาด้านล่างอาจจะไม่สูงมากนะแต่ก็ได้รับบาดเจ็บเพราะฉะนั้นแบบนี้เรียกว่าทำงานไม่ปลอดภัยแบบนี้ควรจะตั้งมาตรฐานดีกว่านะครับการทำงานบนที่สูงการที่ทำงานเกี่ยวกับก่อสร้างหรือแบบหล่อเนี่ยควรจะทำงานบนนั่งร้านแล้วก็มีถุงขัดนิรภัยพร้อมตลอดเวลาที่เราทำงานอย่างในรูปนะครับแล้วทำงานก่อสร้างแบบหล่ออยู่แต่เขาก็มีลาวันตกนะครับตลอดเวลาถ้าพนักงานทุกคนเนี่ยก็ทำงานด้วยความปลอดภัยยังทราบไหมนะครับเราทำงานอยู่ในอาคารนะครับเพื่อก่อสร้างแบบหล่อแต่ก็มีลาวันตกเพราะฉะนั้นในการก่อสร้างแบบหล่อที่เป็นในอาคารที่สูงเนี่ยยังทำที่สุดคือต้องพร้อมขัดที่จะไปกับของสร้างที่ทั้งแข็งแรงตลอดเวลาเขาไม่สามารถตั้งร้านได้ก็ต้องพร้อมขัดจะไปเนี่ยไปตลอดเวลาที่ทำงานนะครับครับแล้วก็เมื่อกี้คือตัวแบบหล่อนะครับต่อไปจะเป็นการติดตั้งรถถอนนั่งร้านนะครับนั่งร้านเนี่ย เวลาที่เราให้งานนะครับเราจะต้องแบ่งนั่งร้านออกเป็นการตรวจสอบเป็น3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่คือครับขั้นตอนที่1นะครับก็คือการตรวจสอบนะครับเราจะถ้านั่งร้านอยู่ระหว่างการรอการตรวจสอบเราจะติดแท็กเหลืองนะครับแต่ถ้าร้านไหนเนี่ยตรวจสอบแล้วผ่านแล้วเราก็จะติดแท็กเขียวนะครับส่วนนั่งร้านไหนที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเราก็จะติดแท็กแดงนะครับเดี๋ยววิธีการตรวจสอบจะให้ดูในรายละเอียดจากในคลิปนะครับในการติดตั้งนั่งร้านทุกครั้งหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งร้านต้องทำการล้อบริเขตหรือแนวทงเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากวัสดุตกหล่นแต่ในบางกรณีอาจทำการติดตั้งผ้าใบติดปกคลุมตัวนั่งร้านเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากวัสดุตกหล่นได้นั่งร้านเพื่อใช้ในงานก่อสร้างนะครับสิ่งสำคัญระดับแรกนะครับก็คือการตรวจสอบอุปกรณ์นั่งร้านนะครับว่าเหมาะสมนะครับอยู่ในภาพสมบูรณ์และสมบูรณ์เสียหายหรือไม่นะครับและทำการตรวจสอบนะครับสมบูรณ์ไหมครับเมื่อทำการตรวจสอบสภาพนั่งร้านเรียบร้อยแล้วว่าสมบูรณ์นะครับอันดับต่อไปคือการตรวจสอบพื้นที่ที่ทำการตั้งนั่งร้านนะครับว่ามั่นคงแข็งแรงหรือไม่ในภาพที่ไม่ทุกตัวก่อนลุกหรือไม่นะครับถ้าเป็นสภาพที่มั่นคงแข็งแรงเรียบร้อยก็ทำการตั้งนั่งร้านได้เลยครับเริ่มตั้งนั่งร้านเลยครับในกรณีที่พื้นนั่งร้านนะครับบริเวณนั่งร้านมีบริเวณลาดเอียงนะครับเราจะใช้แจ็คเบสนะครับในการใส่และตัวปรับนะครับเพื่อให้ตั้งฉากตัวนั่งร้านตั้งฉากเสมอนะครับและการติดตั้งนั่งร้านแต่ละครั้งเราจะเริ่มจากข้างล่างโดยการใส่แจ็คเบสและตามด้วยตัวนั่งร้านและตัวที่นั่งร้านด้านข้างเช่นกันโดยทั่วไปว่าจะเสียบและทำการติดตั้งแผ่นทางเดินขึ้นไปต่อยชั้นเมื่อทำการติดตั้งแผ่นทางเดินเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการติดตั้งข้อเสือเพื่อทำการยึดเหล็กในแนวนอนเพื่อ
่อรองรับปัจจัยในการขึ้นชั้นนั่งร้านต่อไปส่วนมากอุปกรณ์เล็กๆพวกนี้จะหายใช่ไหมครับไม่ค่อยอยู่พินก็ตามข้อเสือตามอยู่ก็ค่อยครบอ่ะเรื่องนั่งร้านที่สำคัญมากนะครับความปลอดภัยในการทำงานของคนงานเนี่ยจริงๆก็ขึ้นอยู่กับมือของพวกเราเลยนะเป็นคนควบคุมนะครับเป็นคนเฉลยแนะนำแล้วก็แนะนำให้คนงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยยังไงนะครับแล้วนอกจากนั้นเราเองต้องเป็นคนตรวจสอบสภาพของการทำงานที่ปลอดภัยให้เขาด้วยนะครับสภาพของนั่งร้านก็เป็นวัดเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้เขาทำงานได้ด้วยความปลอดภัยนะครับอย่างที่เราได้ยินข่าวบ่อยนั่งร้านทางนั่งร้านถล่มนะครับนั่งร้านที่สูงเกิน9 เมตรต้องมีสถาบันวิศวกรเซ็นรับรองในการคำนวณนะครับ
ในการทำงานนะครับในใจวัฒนศาสตร์โอเคครับเลยแล้วกันนะครับข้อหนึ่งครับนั่งร้านเหล็กจะมีความแข็งแรงมากจึงสามารถประกอบนั่งร้านโดยลดความแข็งแรงลงได้คือไม่ต้องใช้ชิ้นส่วนครบก็ได้นะครับงานนั้นต้องใช้เวลาทำไม่มากอันนี้ถูกหรือผิดครับผิดนะครับชิ้นส่วนอุปกรณ์ต้องครบนะครับที่ผมแจ้งเมื่อกี้ว่าส่วนมากที่จะขาดหายคืออะไรพิมพ์นะครับอยู่ไม่ครบข้อเสียนะครับตะเกียบงอนะอะไรเล็กๆเนี่ยส่วนมากจะหายฝังดินบ้างอะไรบ้างนะครับเวลาส่งคืนเช่ามาส่งคืนก็ถูกปรับนะครับข้อ2ครับโดยทั่วไปวิศวกรจะคำนวณการคำนวณค่าการรับน้ำหนักของนั่งร้านโดยมีค่าเผื่อไว้อยู่แล้วในกรณีเร่งด่วนจึงสามารถวางของหนักเกินค่าที่กำหนดได้แต่ต้องไม่บ่อยนักอันนี้ถูกไหมครับผิดนะครับกฎก็คือกฎนะครับนะครับถึงค่าที่เผื่อไว้ก็ต้องทิ้งเอาไว้เป็นค่าเซฟตี้แฟกเตอร์นะครับของที่หนักเกินกว่าค่าที่กำหนดเราก็ไม่ควรนำมาใช้นะครับไม่ควรนำไปติดตั้งไปวางอยู่แล้วนะครับข้อนี้ผิดนะครับข้อ3ในกรณีอาคารสูงและมีขนาดใหญ่ไม่ควรใช้ค้ำยันที่ไม่แข็งแรงถูกไหมถูกไหมครับถูกครับอาคารสูงขนาดใหญ่ก็ไม่ควรใช้ค้ำยันที่ไม่แข็งแรงก็ต้องใช้ค้ำยันที่แข็งแรงนะครับข้อ4ครับการรื้อถอนนั่งร้านต้องปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติงานที่กำหนดหากรื้อถอนผิดลำดับอาจมีผลทำให้การพังทลายลงมาได้อันนี้ถูกไหมถูกครับข้อ5ครับคนงานที่ติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตต้องสวมใส่รองเท้านิรภัยและหมวกนิรภัยตลอดเวลาทำงานถูกไหมครับถูกครับแบบหล่อนะครับเวลามันถ้ามีแบบเด็กหล่อลงมาใส่เท้านะครับถ้าเป็นรองเท้าเด็กได้ก็จะปลอดภัยนะครับแต่ถ้าใส่รองเท้าแตกนะครับหรือรองเท้าเปิดส้นนะครับโอกาสที่ได้รับอุบัติเหตุก็สูงนะครับเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่5นะครับนะครับอันนี้เบาๆแล้วของแถมครับของแถมแต่ว่าเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากที่สุดเลยนะครับอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับหรือที่เรียกว่า PPE นะครับวัตถุประสงค์ของหมวดนี้นะครับคือให้เราระบุว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรใช้งานยังไงนะครับแล้วก็เข้าใจวิธีการทำงานใช้เข้าใจวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูแลรักษาปลอดภัยดูแลรักษาให้มันมีอายุใช้งานนานๆนะครับนะครับความสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเนี่ย2 อย่างนะครับ1ก็คือคุ้มครองตัวของผู้ปฏิบัติงานเอง2ก็คือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเป็นกฎหมายบังคับนะครับที่นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างนะครับนายจ้างก็คือเจ้าของบริษัทนะครับต้องจัดให้พนักงานนะครับรวมทั้งผู้รับเหมาด้วยนะครับกฎหมายครอบคลุมไปถึงผู้รับเหมาช่วงเนี่ยถ้าเข้ามาทำอะไรใต้งานเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกจ้างของเราชนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของเขาแล้วพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รับการเสิร์ฟพวกอุปกรณ์ PPE ได้อย่างเพียงพอเนี่ยความผิดอาจจะตกมาถึงตัวเมนคอนแทคได้นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอันนี้น่าจะชิ้นน่าจะยังไม่ใส่นะครับมีอะไรบ้างครับอันนี้ผมรีวิวคร่าวๆนะครับทุกคนน่าจะรู้จักแล้วแต่ผมจะพูดคร่าวๆแล้วกันครับอันดับหนึ่งครับหมวกนักบวกแข็งเฮลเมทเซฟตี้เมทแล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ไม่หมวกแข็งนะครับสีอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่บริษัทนั้นจะตัดสีอะไรนะครับแบ่งระดับการทำงานความรับผิดชอบกันยังไงก็จะแบ่งตามสีหมวกนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือหมวกจะต้องมีสายรัดคางนะครับนะครับหมวกนิรภัยที่ถูกต้องจะต้องมีสายรัดคางส่วนมากสายรัดคางจะหายขาดนะหรือก็ไม่ใช้นะครับหรือบางทีก็เอาหมวกประจำตักน้ำนะครับใช้ของผิดประเภทนะฮะอันที่ต่อไปก็คือแว่นตานิรภัยนะครับแว่นตานิรภัยที่เห็นนะครับครับไว้สำหรับงานเชื่อมสกัดนะที่ต้องมีเศษฝุ่นเศษละอองกระเด็นเข้าตานะครับเพื่อป้องกันไฟป้องกันอันตรายที่เกิดจากดวงตานะอันต่อไปก็คือถุงมือนะฮะถุงมือแล้วแต่จะทำงานชนิดอะไรงานเชื่อมถุงมืออย่างหนึ่งงานผูกเหล็กถุงมืออย่างหนึ่งนะครับ
งานก่อเพิ่มมืออีกอย่างนึงนะครับเพราะฉะนั้นถุงมือแต่ละชนิดก็ต้องเหมาะกับงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่นะครับรองเท้าครับถ้าเป็นไปได้นะครับทุกคนจะเป็นรองเท้าหัวเหล็กในการทำงานนะครับแต่ถ้าไม่ได้นะครับก็อย่างน้อยก็เป็นรองเท้าหุ้มส้นนะครับอย่าไม่เอารองเท้าเปิดส้นนะครับหรือรองเท้าแตกอันนี้เราห้ามเด็ดขาดมันกดความปลอดภัยในการทำงานอยู่แล้วนะครับนี่รองเท้าถ้าทำงานดินนะครับก็เปลี่ยนเป็นรองเท้าบูทนะครับบูทยาวนะครับซึ่งบริเวณที่มีการทำงานชิ้นแฉกนะครับทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้านะครับก็ต้องเป็นรองเท้าที่มีพื้นเป็นฉนวนนะครับหรือว่าทำงานปีนป่ายรองเท้าก็ต้องมีความคล่องตัวรองเท้าผ้าใบนะครับรองเท้าที่สะดวกต่อการปีนป่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็เหยียบลักนะครับเหยียบลักนะครับเหยียบลักอุปกรณ์ป้องกันเสียงเนี่ยก็จะมีอยู่สองชนิดนะครับมีเอียร์ปลั๊กกับเอียร์มัฟนะครับนะครับเอียร์ปลั๊กก็คือที่หูลงมาในหูส่วนเอียร์มัฟก็คือที่ครอบหูแล้วแต่เลือกใช้นะครับเอียร์ปลั๊กจะลดเสียงได้ประมาณ15เดซิเบลเอียร์มัฟนะครับที่ครอบในหูเนี่ยลดเสียงได้ประมาณ25เดซิเบลนะครับเสียงที่ทำอันตรายคนนะครับอยู่ที่ประมาณ90เดซิเบลก็จะเริ่มทำอันตรายต่อหูแล้วนะครับเพราะนั้นการที่หูได้รับผลกระทบกระเทือนทางเสียงนานๆจะมีส่วนทำให้หูเสื่อมได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็หน้ากากนิรภัยนะครับหน้ากากอาจจะเป็นหน้ากากกรองฝุ่นนะครับก็แล้วแต่งานนะครับถ้าคุณทำงานเชื่อครับก็หน้ากากกันฟูมนะครับหน้ากากทำงานสกัดก็อย่างนึงนะครับก็เลือกหน้ากากให้เหมาะกับงานที่คุณจะใช้นะครับและเสื้อสะท้อนแสงนะครับสำหรับบุคลากรหรือทีมงานหรือคนงานที่ทำงานบริเวณมีการสัญจรด้วยการจราจรนะครับที่ท้องถนนต้องมีจุดสังเกตให้คนงานเห็นได้เด่นชัดนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดกับคนงานสีที่เห็นชัดที่สุดในเวลากลางวันคือสีส้มนะครับสังเกตเนี่ยเสื้อส่วนมากจะเสื้อสะท้อนแสงก็ตามเสื้อที่คนงานใส่ก็ตามส่วนมากจะเป็นสีส้มนะครับหรือกลางคืนก็คือจะเป็นสีสะท้อนแสงแล้วแต่เลือกใช้นะครับแล้วก็เข็มขัดนิรภัยนะครับอาจจะเป็นเข็มขัดก็ได้หรือจะเป็นนี่คือเซฟตี้เบลนะครับรัดแค่เอวนะครับหรือจะเป็นเซฟตี้ฮาร์เน็ตก็ได้ก็คือรัดพยุงทั้งตัวนะครับดึงที่หลังนะครับเซฟตี้เบลเนี่ยจะมีข้อเสียอย่างหากว่ามันได้ใช้งานนะครับถ้าเกิดมีการตกที่สูงจริงเซฟตี้เบลเนี่ยเวลามันทำงานเนี่ยมันจะรัดกระตุกบริเวณเอวหลังอาจจะเคล็ดย่อก็คือแต่ก็ดีกว่าไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าคนงานที่ทำงานที่สูงจริงๆอยากให้คนงานใส่เซฟตี้ฮาร์เน็ตมากกว่าก็คือชุดที่เต็มตัวนะครับแพงกว่ากันไม่เท่าไหร่ครับเซฟตี้ฮาร์เน็ตชุดนึงประมาณไม่ถึง700เองเซฟตี้เบสเส้นละ400กว่าบาทนะใส่เป็นเซฟตี้ฮาร์เน็ตดีกว่าครับนะครับเวลาปุ๊บเนี่ยเวลามันตกลงมาเนี่ยมันจะดึงที่หลังพยุงตัวนะครับรัดก้นขึ้นมาทำให้หลังไม่เสียรูปนะครับหลังไม่หักก็ไงทีนี้มาดูวิธีการสวมใส่นะครับแล้วก็การตรวจสอบ PPE สำหรับคนงานนะครับว่าเราต้องทำยังไงบ้างก่อนเริ่มงานทุกครั้งทุกการนะครับก่อนเริ่มงานทุกครั้งทุกการนะครับเราจะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนนะครับว่าเราพร้อมหรือเปล่านะครับทุกหมวกนะครับหมวกทุกเช้าเราเป็นการตรวจสอบคนงานอย่างนี้เลยครับที่ไซต์งานเราใส่นะผมก็ใส่โอเคโอเคไม่ติดขาตรงหน้านี่ตั้งเย็นได้เย็นนะครับเย็นไม่ปลอดภัยเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวตัวแล้วเราล่วงเย็นก่อนนะครับนะครับนี่โอเคนี่โอเคนะนี่โอเคเนี่ยรู้ว่าอะไรยังไงเราใส่เปิดไฟเปิดไฟจับเด็กจับอะไรเล่นสลิงเข้าไปในปากเข้าไปในปากไปยังไงไอ้ดิเจรองเท้าเนี่ยเขาใช่ไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวต้องไปเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวก็จะรั่วอะไรอย่างเงี้ยมันอะไรแล้วก่อนนะครับนะเอานะครับโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคยังทำงานได้การใช้งานโอ้ลูกชายดีคนที่เป็นเกี่ยวนะครับใช้หมวกมาตักน้ำได้ไงมีกลุ่มน้ำมันอย่าทำได้ไหมครับได้ครับเอ๊ะผมว่าลูกไซส์มีอ่ะเนี่ยเจอได้หมดแล้วครับเกงขาดบางทีไม่ขาดก็ไปทำให้มันขาดนะไม่ขาดก็ไปทำให้มันขาดไม่เข้าใจเพื่ออะไรนะครับแล้วก็เชือก
เชือกเมื่อกี้ที่เห็นว่าเชือกรองเท้าหลุดเนี่ยผมเคยจะเทสกับตัวเองครั้งหนึ่งตอนนั้นเดินอยู่บนขอบชีพายนะครับเดินขอบชีพายแล้วก็เชือกรองเท้าของตัวเองเชือกรองเท้าหลุดแล้วผมมาเหยียบเชือกรองเท้าตัวเองแล้วตกลงไปบ่อดินแม่งมีเบสไลด์ด้วยตกไปตัวไปตกเองเลยนะครับก็คือเชือกรองเท้ามันขาดมันหลุดออกไปนะครับเชือกรองเท้าก็พยายามรัดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับอ่ะวันนี้สั้นๆนะครับขอให้ทำการทดสอบความรู้หลังนี้หน่อยถูกนะครับข้อที่คิดว่าถูกที่สุดนะครับที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันทางส่วนบุคคลที่มีใช้ในงานก่อสร้างนะครับข้อหนึ่งครับที่ปิดจมูกมีไหมมีนะครับถูกต้องข้อสองที่หูมีนะครับหน้าตานิรภัยมีมือมีนะครับรองเท้านิรภัยมีหมวกนิรภัยมีเข็มขัดนิรภัยมีนะข้อหนึ่งก็คือถูกหมดข้อสองหลักการดูแลรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับคือการทำความสะอาดนะคือทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งานมันเก็บไว้ที่สะอาดแล้วก็มีระบายอากาศได้ดีถูกไหมครับถูกนะครับข้อสามการสวมใส่หมวกนิรภัยเป็นสิ่งที่ให้ความปลอดภัยเต็มที่ถึงแม้ไม่มีสายรองรับศีรษะก็ตามแต่ละครั้งนะครับถูกไหมติดนะครับเวลาปีนป่ายนะครับสายละครั้งสำคัญมากครับเพราะเวลาไม่มีอะไรละครั้งหมูก็จะหล่นลงมานะครับข้อสี่ครับเวลาที่ใส่ที่อุดหูเนี่ยต้องดึงใบหูขึ้นแล้วจึงใส่ที่อุดหูเข้าไปในรูหูถูกไหมถูกนะครับคืออย่างนี้วิธีใส่เอียร์ปลั๊กที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูกันถ้าเราใส่ข้างซ้ายนะครับถ้าเราใส่ข้างซ้ายนะให้เอามือขวาเนี่ยอ้อมไปนะครับดึงใบหูออกนะครับดึงใบหูยื่นออกมาแล้วให้เอามือซ้ายเนี่ยกดเข้าไปคือดึงเพื่อให้หูมันเปิดมากขึ้นนะครับจะได้ใส่ง่ายนะครับถ้าเหมือนกันถ้าใส่ข้างขวาก็ทำแบบเดียวกันนะครับดึงใบหูให้ดูมันขยายครับแล้วใส่เอียร์ปลั๊กเข้าไปนะครับได้อยู่ได้นานกว่านะครับโอเคครับแล้วก็ทุกครั้งที่ทำงานในที่สูงนะต้องใช้เข็มขัดนิรภัยเสมอเอาไหมถูกครับทีนี้เนื้อหาเนี่ยผมเสร็จละจบละแต่ผมอยากจะฝากข้อคิดเอาไว้อย่างหนึ่งสำหรับพวกเราทุกคนนะครับในการที่ทำงานก่อสร้างแล้วก็อยากจะฝากในฐานะที่พวกเราเป็นหัวหน้างานนะครับเป็นวิศวกรเป็นผู้ควบคุมงานนะครับคนงานนะครับที่เข้ามาทำงานในสายงานของเราเนี่ยทุกคนนะครับมีภาระมีลูกมีเมียมีสามีมีความรับผิดชอบนะครับเขามาทำงานในสายงานเราเนี่ยเขามา10นิ้วนะครับ2มือนะครับ2ตาเรื่องงานนะครับก็ช่วยรักษานิ้วของเขาให้ครบ10นิ้วกลับไปให้มี2ตากลับไปนะครับมี2มือกลับไปนะครับอย่าให้เขาเอาอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งมาทิ้งไว้ในสายงานนะครับเราไม่ต้องการผมไม่ต้องการท่านไม่ต้องการนะครับและการทำแบบนี้นอกจากจะเป็นการป้องกันภัยส่วนบุคคลให้กับตัวคนงานแล้วยังเป็นการทำกุศลอย่างหนึ่งนะครับนะครับเป็นการทำกุศลอย่างหนึ่งเพราะเขามาทำงานกับเราด้วยความปลอดภัยเราถ่ายทอดความรู้ให้เขาได้นะครับให้เขาไปถ่ายทอดต่อกุศลบุญมันก็จะถ่ายต่อไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นผมฝากนิดนึงเพราะฉะนั้นกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบวิชาชีพเรามีอะไรบ้างข้อนี้สำคัญที่สุดเลยครับสองข้อนี้นะครับไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นวิศวกรอย่างเดียวนะครับที่จะติดคุกนั้นถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในสายงานนะครับดูมาตรา227ครับผู้ใดเป็นวิชาชีพในการออกแบบนะครับควบคุมหรือทำงานก่อสร้างซ่อมแซมหรือถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับหรือวิธีการใดถูกกระทำนั้นโดยประมาทอันจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสังเกตนะครับข้อนี้ไม่ได้บอกนะครับว่าคุณจะต้องเป็นวิศวกรเดียวหรือสามวิทย์อย่างเดียวแต่ขอให้คุณเป็นวิชาชีพในการออกแบบคุมงานหรือทำงานก่อสร้างนะครับพวกเราก็มีความผิดหมดแล้วครับถ้าทำให้เกิดอุบัติเหตุถ้าปล่อยปละเลยนะครับถ้าพิสูจน์ได้ว่าปล่อยปละเลยเราก็จะมีความผิดแล้วก็มาตรา291ครับผู้ใดกระทำการโดยประมาทครับและทำการนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
จะวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทนะครับไม่มีใครอยากเอาชีวิตไปทิ้งในซ้ายเราแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุร้ายใดๆขึ้นนะครับเพราะนั้นพวกเราต้องช่วยกันนะครับปลุกจิตสำนึกของความปลอดภัยในสายงานของเรานะครับให้เป็นสายงานตัวอย่างให้เป็นหน่วยงานตัวอย่างนะครับแล้วอนาคตนะครับบริษัทของเราก็จะเจริญก้าวหน้าเติบโตไปในทางที่ดีด้วยความปลอดภัยขอบคุณมากครับท้ายสุดนี้นะฮะก็อย่างนี้ผมคุยกับทางคุณนิโคกับโสพลนะฮะก็คือผมลงครั้งนี้นะฮะก็จะมีวิดีโอให้ด้วยนะครับแต่ว่าวิดีโอเนี่ยอาจจะต้องไปดูเองแต่ว่าผมจะไว้ใน YouTube นะครับก็คือผมว่าหลายๆท่านอาจจะเล่นโทรศัพท์เล่นอะไรกันบ้างนะฮะเป็นลักษณะเนี้ยยกตัวอย่างนี่คืออาจารย์ธเนศเมื่อเช้าแต่เมื่อเอิญอาจารย์เขาไปบรรยายที่งานผมที่โรงแรม Royal River คือผมจะบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะมีหลายเรื่องที่อาจจะพูดไม่หมดหรือมีความรู้ต่างๆคือท่านใดที่เป็นท่านเป็นวิศวกรต่างๆสามารถจะไปหาคนเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยบางทีอาจจะพูดไม่ทันพูดไม่หมดแต่ว่าในส่วนของประชาสัมพันธ์ตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องเรียนทั้งสองท่านขอเชิญสองของท่านนี้ได้ไหมครับหรือว่าที่เกี่ยวข้องเลยที่เป็นผู้ส่วนเลยก็เชิญแล้วจะเป็นครับจะได้สุดท้ายแล้วเชิญแล้วนะครับจะได้ขอบคุณทุกท่านด้วยว่ายังไงฝากประชาสัมพันธ์พวกวิดีโอต่างๆเอกสารต่างๆนะครับก็ให้กับทางเพื่อนร่วมงานด้วยแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วก็ทุกอย่างผมถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุ่ยนะครับคือเป็นอัพโหลดของทางเราเนี่ยส่วนใหญ่วีดีโอถ่ายให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าครั้งนึงเนี่ยบางทีเราถ้าเราไม่ถ่ายวีดีโอเนี่ยบางครั้งก็จะขาดไปใช่มั้ยฮะมีเอกสารเดี๋ยวท่านก็เอาไปนอนหมุนหมอนแล้วบางคนก็เอาไปพับถุงอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราพูดเล่นๆคงไม่ใครทำอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยถ้ามีวีดีโอมีอะไรต่างๆเนี่ยสามารถจะทบทวนได้นะครับแล้วก็มีใครก็แบ่งปันกันนะฮะจริงๆแล้วอันนี้มันก็เป็นจอเล็กแต่ก็มีคอมหรือว่าบางทีมือถือมันทำอะไรนะเล่นเกมอย่าไปเล่นเลยนะครับก็บางทีก็เปิดดูได้นะครับแล้วก็อาจจะประชาสัมพันธ์นิดนึงให้ดูยังไงแต่อาจจะต้องเสียค่าเน็ตเองนะฮะแต่บางทีถ้าไปอยู่ Wi-Fi ที่ไซต์นี้นะฮะทางมีก็บริการฟรีนะฮะก็เผื่อฝากประชาสัมพันธ์ไว้นะครับเนี่ยวันนี้ไปดูได้แต่ว่าขอเวลานิดนึงฝากประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วกันก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะที่มีโอกาสได้มาร่วมงานลงสัมมนาอินฮาวส์เทรนนิ่งกันนะครับแล้วก็เพิ่งเป็นครั้งแรกด้วยที่มาที่ภูเก็ตนะฮะก็พวกเราก็ไม่ได้งอนกันมีอาจารย์ธเนศคนเดียวที่แน่นอนยาวตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะคุณยุทธนาเองก็ตื่นแต่เช้าเพราะเราต้องมานอนเมืองกัน3:00เพราะว่ากลัวไม่ทันมาถึงตอนเจอทัวร์จีนอีกโอ้โหแบบทั้งแถวเลยแล้วก็แบบของก็เกือบ80โลนะฮะก็หนังสือนี่ก็เพิ่งเสร็จเมื่อวันศุกร์ก็เลยทำให้อย่างดีนะครับคือเราไม่อยากเอกสารที่เป็นซีร็อกซ์นะครับเราทำมาเองออกมาเลยก็อยากให้มันเก็บเป็นรูปเล่มได้แล้วก็อย่างน้อยก็ต้องดูหนังสือนะฮะก็จะมีวันที่ลงให้หมดเลยนะครับวันที่4นะฮะดีไม่ใส่วาเลนไทน์นิดนึงตอนแรกจะใส่ดีไซน์เป็นรูปหัวใจละเกรงใจนะฮะแต่ว่าข้างหลังก็แหละกรุงเทพนี่คือเป็นที่มาของภูเก็ตเลยนะฮะแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีโครงการที่ผมไปเอามาจากเป็นของเยกัวนะแต่ข้างหลังไม่ใช่นะนะฮะก็เป็นครั้งหนึ่งที่เรามีโอกาสได้เจอกันนะครับมีอะไรพูดหน่อยไหมฮะต้องขอบคุณอาจารย์ภาเนศอาจารย์ยุทธนาครับแล้วก็อาจารย์สงการแล้วก็พี่ตั้มนะครับผมจริงๆบริษัทนะครับมีงบให้สำหรับทีมงานนะครับที่จะไปอบรมอยู่ที่ผ่านมันก็มีไปอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจนะครับมีอบรมของตั้มซีวิวหรือว่าของสภาก็ให้ติดต่อทางต้นได้หรือว่าทางพีเอ็มได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงถ้าเกิดใครจะไปสอบพี่ว่าจะไปสอบเลื่อนระดับหรือว่าจะไปสอบภาคีพิเศษนะครับก็ให้ติดต่อทาง PM นะครับเราส่วนลูกเนี่ยขอได้จากพี่แฝดเล็กพี่เสมแล้วว่ากับลูกพี่ที่ว่าดูงานของคุณอยู่นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือพี่แฝดเล็กเป็นสามัญก็สามารถเซ็นรับรองได้นี่คือเฉพาะงานที่เราทำกันอยู่นะเหมือนชงเหมือนนักเหมือนพวกนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือถ้าเกิดใครสนใจที่จะไปอบรมยังไงอ่ะบริษัทจ่ายค่าอบรมให้จ่ายค่าที่พักให้ส่วนค่าเดินทางเนี่ยก็ต้องจ่ายเองนะครับครับผมยังไงขอเชิญพี่เมย์กล่าวขอบคุณทางทีมงานนะครับรถไฟฟรีไหมฮะ แต่ประเด็นนี้เรื่องจริงนะบางทีลูกค้าผมแต่ว่าภูเก็ตไม่มีรถไฟก็โทษที
ก็วันนี้ก็นะครับการเห็นกันพร้อมหน้าพร้อมตาทุกคนนะครับวันนี้ค่อนข้างจะครบครับทั้งฝ่ายออฟฟิศด้วยนะครับแล้วก็ฝ่ายหน้างานทุกหน่วยนะครับทุกฝ่ายนะครับก็หวังว่าวันนี้ครับที่ได้มาอบรมกันวันนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกคนนะครับก็หวังว่าคงจะได้เอาไปใช้กันบ้างนะหน้างานนะรบกวนหน่อยนะครับคือไม่ต้อง 100% ก็ได้นะฮะขอให้คิดที่เริ่มใช้อ่ะนะครับขอให้คิดที่เริ่มใช้นะนักวีถ้าทุกคนทำได้อย่างนี้ผมว่าดีใจนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมงานวันนี้แล้วก็เสร็จจากอีกข้างนอกอีกนะครับอีกนิดนึงก็ไม่รู้เวลาเท่าไหร่เราก็เลยมาเรื่อยๆเนี่ยเคยมารู้ตัวแล้วก็ยังโชคดีอยู่ว่าแอร์เอเชียมันเที่ยวสุดท้ายออกในนี้4ทุ่มกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดอยากไปได้เนี่ยคือบางทีดูเวลาแล้วมันเพลินเลยฮะอย่างอาจารย์ธเนศเองอยากทั้งวันเลยฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคลิปของอาจารย์ธเนศเนี่ยผมอยู่ใน YouTube ผมเนี่ยก็หลายอยู่นะเพราะว่าอาจารย์ธเนศเป็นคนชอบพูดมากเพียงแต่ว่าเวลาจำกัดแล้วท่านจะรู้สึกเหมือนคุณยินอ่ะแต่เวลาท่านต้องเดินทางกลับเพราะว่าท่านอาจารย์ธเนศท่านขึ้นเครื่องบินไม่ได้ก็เลยต้องใช้เวลาเดินทางนานนิดนึงนะครับแต่ก็ดีใจนะครับที่มาภูเก็ตกันเลยนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะแล้วก็ขอบคุณทีมงานวิทยากรด้วยนะครับยังไงก็อาจารย์ยุทธนาทับทิมทองนะฮะแล้วก็คุณสงการเม็ดทองนะฮะเดี๋ยวท่านใดก็ขอบคุณท่านอีกทีนะครับขอบคุณกำลังใจให้ทุกท่านเนี่ยเวลานะฮะถ้าใดมีโอกาสยังไงก็เดี๋ยวศึกษาทางนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวเผื่อจะมีอะไรมอบให้ทีหลังทีพวกเอกสารวิชาการอะไรเงี้ยฮะเพราะหนังสือของทางผมจะเป็นหนังสือที่แบบไม่มีการซีล็อกใดขาดนะฮะจะเป็นพรีเมียมอ่ะถ้าไหนที่เราซีล็อกได้ยังไงก็ฝากนี่ซีแจกไปเลยนะฮะผมก็ไม่รู้ไม่ทีแล้วกันขอบคุณนะครับทุกท่านสวัสดีครับเดี๋ยวอีกนิดนึงครับเดี๋ยวพวก